โอเคครับเข้าสู่คู่แรกของวันนี้ครับกับเพลย์ออฟวันที่5ครับของรายการเบ็ดบูมดาชาดูไบ2024ครับหรือในอีกชื่อนึงว่าเบ็ดบูมดิสคอนเน็กต์ดูไบ2024นะครับเพราะว่าหลุดกระจายดีเลย์เยอะๆนะครับอย่างเกมนี้ก็ถือว่าดีเลย์มาประมาณ20กว่านาทีจากตารางเวลานะครับแล้วก็เหมือนเดิมผมก็เทสฟีดให้คุณทุกวันครับผมแต่ฟีดก็คงกระตุกเหมือนเดิมไม่ต้องสืบครับเพราะว่าเน็ตไม่เหี้ยที่นู่นแหละนะฟอลคอนเจอกับเบ็ดบูมครับผมในรอบชิงสายบนชนะเข้ารอบชิงชนะเลิศการันตีท็อป2นะครับสำหรับทั้ง2ทีมตอนนี้การันตีท็อป3แล้วแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมเบ็ดบูมถึงกดอันดายิ่งเพราะเบ็ดบูมเป็นทีมที่ชอบเลนดังนั้นเนี่ยอันดี้เท่ากับเลนครับผมมองว่าเบ็ดบูมเนี่ยถือว่าเป็นตัวตึงสำหรับฟอลคอนมากเลยนะฟอลคอนมีดีที่เฟล็กกับพวกพิกฮีโร่กูเก่งนะครับแล้วก็ดราฟสไตล์ทันราในขณะที่เบ็ดบูมเนี่ยเป็นทีมที่เน้นเลนเฟสมากๆแล้วก็เล่นช่วงกลางเกมคือแครี่ของไนฟอร์ส่วนมากจะเป็นแครี่สไตล์นั้นคือฟาร์มมาซัดและโถมฟอลคอนเฟิร์สดราฟครับมาเป็นดราก้อนไนท์ตัวเฟล็กนะครับแบนอินิกมาของโตลันโตแบนสตรอม GBK แล้วก็แบนชาร์โดดิมอนซึ่งเคาน์เตอร์ดราก้อนไนท์แล้วก็พวกลูน่าพวกนี้เบ็ดบูมแบนสแตนดาร์ดครับในการเจอกับอีกฝั่งหนึ่งที่ได้เฟิร์สดราฟก็คือเชนกับดูมแต่อันนี้แบนทิมเบอร์ซอร์กับเรเซอร์ ATF ด้วยกดไลออนกับเซนทอร์มาก็คือได้คู่คอมโบเลนที่ดีละแล้วก็เป็นเซนทอร์ออฟเลนที่จะแบกวินเรนเจอร์ตัวนี้อาจจะเล่นแครี่นะครับยังเฟล็กได้อยู่แล้วก็เป็นดราฟที่ดีเพราะว่าเบ็ดบูมได้ลาสพิกวินเรนเจอร์เลยรอโยกตอนนี้จะดูว่าดราก้อนไนท์เล่นไหนกันแน่เป็นมาส ATF โชว์แล้วเรียบร้อยเป็นมาสทักคอมโบนะแล้วฟอลคอนเนี่ยกดไมเดนกับทักมาก็เป็น2ซับที่10นาทีแรกก็เล่นได้แล้วมีดาเมจในการแก๊งในการฆ่าในเลนก็มีมากับทักคอมโบนะไอชาร์ดสเปียร์ดราก้อนไนท์ยังไม่รู้เลนอยู่ดีครับดราก้อนไนท์ไม่แครี่ก็มิดเลนตอนนี้ส่วนเบ็ดบูมก็เฟส2แบนนากาสคิทเตอร์นะฟอลคอนแบนสลักกับฟีนิกซ์แต่ถ้าพูดถึงหยิบบ่อยอ่ะเป็นฟีนิกซ์หยิบบ่อยมากกว่าอันดี้นะสำหรับเบ็ดบูมอ่ะแล้วผมให้ว่ากดวินเลนเจอร์มาตัวนี้คือแบบกะมารูดดราก้อนไนท์เลยดราก้อนไนท์มันเป็นตัวแบบพวกยืนแทงยืนคำใช่ไหมวินเลนเจอร์เป็นตัวล้มควายอะดาเมจตัวต่อตัวมันสูงมากเจอตัวถึกๆก็รูดตายอยู่ดีฟอลคอนเฟสสุดท้ายครับแบนวอล์กเกอร์ GBK ผมถือว่า GBK เนี่ยพวกฮีโร่ตัวเก่งเขาสตรองมากนะถึงขนาดดึงแบนได้ตลอดเลยไอ้สตอมกับอินโวกอะสตอมอินโวกนี่ไม่ใช่ตัวท็อปเมตานะครับฟีลลิ่งแบบ ATF อะไม่ใช่ตัวท็อปเมตาแต่แบบดึงแบนได้ส่วนแบบบูมแบนแพนโกเฟสสุดท้ายตัวเก่งมารีนนะแล้วก็จะเหลือปักอีกตัวหนึ่งซึ่งน่าเล่นปักถ้าเป็นดากอนไนแครี่มันต้องมีตัวช่วยแบกเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือมาเนี่ยถ้าเราถอดสมองเราคิดว่าเป็นตัวเก่ง ATF อย่างเดียวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้ามันเจอวินเวนเจอร์ตัวคอไออารีนามันอ่ะมันใช้กันโปรเจกต์ทายได้ไงลองคิดภาพว่าโดนวินเวนเจอร์โฟกัสไฟรูดมาใช่ไหมมาเสกกำแพงมากันให้ไอคนที่โดนล็อกอ่ะก็วิ่งจูบกำแพงเอาวิลเลนเจอร์มันก็เสียจังหวะจ่าย BKB โฟกัสไฟรูดฆ่าตัวสำคัญละเบ็ดบูมแบนเฟลเลสวอยครับผมไม่ชัวร์ดาวก็ในตัวตำแหน่งไหนกันแน่นะเป๊ะตามสูตรเด้เลยแบนเทมป้าเคาน์เตอร์ปักแล้วก็กดปักตัวเก่งมารีนมา
มันเป็น3เซมิแครี่อ่ะดาฟฟอลคอนอ่ะช่วยกันแบกแล้วก็2ซับเนี่ยถ้าได้ฟาร์มก็จะมีเงินด้วยมันคือดาฟสไตล์ทันด้าครับทันด้าไม่ได้อยากได้ฮาร์ดแครี่แต่ทันด้าต้องการรวยทุกคนในทีมส่วนเบดบูมก็กดฮีโร่สไตล์หน้าเบื่อของเขามาเช่นเคยก็คือฮีโร่ที่แม่งฟาร์มแล้วมาไฟท์อ่ะสไตล์ไนฟอร์อ่ะคือถ้าไม่มีอะไรไปกดดันไนฟอร์นะไนฟอร์แม่งวนอยู่แค่นี้ดูซ่าเซเวนถ้าเป็นแพชก่อนได้เป็นทีบีมันคือฮีโร่สไตล์เนี้ยกูจำได้เลยแพนนอลต่างชาติเคยพูดแบบว่าไนฟอร์เป็นแครี่ที่เอ็กซ์เซสซีฟช่วงหลังผมไม่เห็นละถ้าให้ว่าเอ็กซ์เซสซีฟผมให้ว่าเพียวเอ็กซ์เซสซีฟมากกว่าณตอนเนี้ยนะไนฟอร์มาเล่นเป็นแพทเทิร์นเลยมันถึงเล่นเจโลแครี่เก่งอะเอาอันดี้มาแบกเลนแทนดูซ่าแหละแต่ฮิลเนี่ยผมพูดเลยนะฮิลแม่งแทบใช้อะไรกับดูซ่าไม่ได้เลยครับในเลนรวมถึงในไฟด้วยเพราะว่าดูซ่าเลือดแทบไม่ลดอยู่แล้วไอ้ที่ลดคือมานาเราพูดถึงข้อเสียดาร์ฟเบ็ดบูมหน่อยข้อเสียดาร์ฟเบ็ดบูมคือมิดเลนของเขาเป็นมิดเลนที่ใช้เงินเยอะกว่าจะสตาร์ทเกมได้ถ้าเรานึกถึงปักแพนโกเอมเบอร์พวกนี้มันไม่ได้ใช้อะไรเยอะครับใช้สกิลเล่นได้วิลเลนเจอร์มันต้องมีไอเทมไม่มีไอเทมโฟกัสไฟไม่มีดาเมจไม่มีแรงก็คือคุณคิดภาพตามได้เลยว่าวิลเลนเจอร์จะเป็นมิดที่เล่นหลัง10นาทีงานหลักก็ต้องเล่นรับดราก้อนไนท์ก่อนแล้วนะแต่ก็ถือว่าดีเฟนได้ดีนะครับฮีโร่อะวีเลนเจอร์ไลออนพวกนี้คือแบบขัดแล้วก็ไนท์ได้ระดับหนึ่งอันดี้ก็ปักทูมสโตนโซนทาวเวอร์ได้แต่ดูอย่างดับแล้วเนี่ยฟอลคอน10นาทีแรกก็ต่อยละช่วงแรกๆตอนพี่อุ๋ยยังไม่มาเนี่ยฟอลคอนยังไม่ได้เป็นทันด้าขนาดนี้นะแต่พอพี่อุ๋ยมาปุ๊บเนี่ยแม่งทันด้าชิบหายมาอีกแล้วกู๊ดลักแล้วก็ยิ้มใส่พร้อมกับติป GBK ส่วนตัวไปเนี่ยแต่ก็เป็นเรื่องปกติครับถ้าให้คาดเดาก็คือทุกคนในแรงก็ไม่ค่อยชอบ GBK อยู่แล้วท่าน GBKเปิดศึกไว้รอบด้านเกินไปอ่ะเกมแรกครับผมเบ็ดบูมอยู่เรเดียนนะส่วนทีมฟอลคอนอยู่ไดนะครับรอบชิงสายบนนะชนะเข้ารอบชิงนะครับถือมาได้ไกลมากๆสำหรับฟอลคอนในทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนเบ็ดบูมก็ดูอยากจะบอกว่าเป็นตัวเต็งในทัวร์นี้นะและชื่อทัวร์นี้ก็เป็นทัวร์ใช่ครับทัวร์สังกัดของพวกเขาครับมันดูตึงอ่ะแต่ไม่ถึงกับเต็งในความรู้สึกผมนะคืออยากจะบอกเหมือนกันเวลามีคนถามบอกว่าเออรู้สึกว่าใครจะเป็นเต็งทัวร์นี้ก็คือแบบมันก็เกือบอ่ะแต่มันก็ยังไม่ถึงจุดนั้นอ่ะยังไม่รู้สึกว่าขาดลอยอ่ะเปิดบอร์ดไปเจอไมเดนสนิคิงรู้ตัวละมีออฟเซิร์ฟบอร์ดนะผมโปรเพลเยอร์ที่ท็อปแรงชอบเหรอก็แบบ GH ไงที่ทุกคนชมว่าเป็นคนดีมันอยู่ที่การทำตัวอันนี้ตั้งใจทำลายกระแสคลิปเขานะโอ้โหดูคริสไปแบบบล็อกคลิปเข้าเลนช้าเวฟแรกไนฟอร์ก็ได้เลเวลครับผมแต่ว่าลาสคีปยากแต่ชำนาญว่ะดูซ่ามันก็โจมตีแบบแรงกว่าสเปกเตอร์นิดนึงอะนะดูซ่าได้เลเวลไปเต็มๆในโซนป้อมแล้วได้คีป3ตัวด้วยถือว่าแม่นอยู่แต่ว่าเป็นการรีเซ็ตกระแสคีปมาให้เอทีเอฟสบายด้วยเพราะว่าเล่นเจอมาซะนะอันดี้เลยแบบชอบเลย
ให้ว่าชนะเล่นยากอะสำหรับคู่เนี้ยทักกับมาสอะเมื่อกี้มีเสียงเด้งก็คือเป็นเสียงเด้งของ Facebook นะครับผมลืมปิดนะแฟนเพจแม่งชอบเด้งเตือนแต่อะไรเตือนแบบไม่มีประโยชน์อะเอาแต่เราจะไม่ว่าแล้วกันนะครับเพราะเราได้กำไรหุ้นจากเมตากูจะไม่ด่ามันละมันจะอัปเดตอะไรที่มันดูไร้สติไร้ปัญญาอะไรก็เรื่องของมันครับถ้ามันทำกำไรให้ผมได้เหมือนที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะในคลิปสวัสดีปีใหม่อ่ะนะครับใครอยากรู้ก็ลองไปฟังดูได้เพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ภาคนะการหาเงินการเตรียมหลังบ้านให้มันสามารถมาภาคได้ทุกวันทำเป็นอาชีพได้ผมก็ต้องเตรียมพร้อมด้านอื่นด้วยเหมือนกันอย่างนี้นั่นก็คือพี่มาร์คนั่นเองคุณของเมตาชื่ออะไรมันชื่อเมตาสต็อกเลยครับเสิร์ช Google ดิ What is this? A game of some sort? อันนี้คือดูซ่าสบายแน่ๆด้วยสภาพแบบ2สเตนแบบนี้คือต่อให้เป็น2สเตนคู่นี้นะแล้วแบบคอมโบแท็กทีมต่อยอันดี้อ่ะก็เอาไม่ลงเหมือนกันเพราะว่าโดนดูดสเตนกันแบบหมดแรงอ่ะตอนโตมีแมงโก้ครับสแปมรูปหัวไปเรื่อยๆในเลนนี้จะฆ่าเลยนะแปะทูมสโตนแปะบาร์เกเนตแล้วโอ้โหดีเคทีละ2อ่ะยืนติดกันนั่นคือแบบชิบหายกันผมให้ว่าซับโซนอื่นแทบไม่เล่นเลยนะเว้ยอันดี้ตอนนี้มีแค่ไอ้ซับโซน CS เนี่ยที่เล่นอันดี้ซับ5อย่าง AVP อ่ะ FNG ก็เล่นมันแบบเคาน์เตอร์เมตามากเลยเมตาออฟเลนส่วนมากแบบมาสแมกนัสเซนทอร์อย่างเงี้ยส่วนท็อปเลนครับผมเป็นไมเดนกับดราก้อนไนท์ไม่ได้หวังค่ายแล้วนะค่ายากมากเซนทอร์เลือดเยอะเช่นเดียวกับดาร์กไนท์ต่างคนต่างตีคลิปไปเฉยส่วนสนีคิงก็อัพฟรอสไบต์มาสังเกตว่าเลเวล2เขาไม่อัพคริสตัลโนวานะครับผมไม่ได้คิดจะฆ่าเอารีมานาดีกว่าจะได้สแปมสกิลส่วนแมทชับกลางเป็น GBK เจอปักของมารีนตัวเก่งเขาวิลเลนเจอร์มันชนะคลิปนะเป็นยูนิเวอร์ซัลเก่งกว่าปักตรงนี้แหละโอ้เห็นฮีโร่นะผมให้เลยว่าถ้าไม่ได้แบนสตอมนะแม่งกดสตอมแน่นอนเอจีบีเคสตอมชนะเลนปักได้สตอมตบไมเดนแบบออโต้เดดอะเดินเจอหน้าแต่ถึงกระนั้นแล้วเนี่ยสกอร์คลิปเอทีเอฟไม่แย่เลยนะแล้วกระแสคลิปมันไหลขึ้นสูงตลอดเวลาด้วยไอ้ฉากมาขังเปิดแท็กทีผมปักตูมตนสวนตรงนี้ก็สเปียร์รีบุ๊คพยายามจะเบิร์สค่าใน1ชุดโตโรโต้มีก๊อก2แต่ว่าสู้แท็กทีเวล2ไม่ได้ครับผมแล้วก็ช่วยกันตีทูมสโตนแตกไปแน่นอนว่าเหยื่ออะไรทันไปคือไนท์ฟอร์นะรีบงูฉกขโมยมานาก็บอกงูฉกเติมมานาดิขโมยมานามันของเก่า2เวลแรกดาเมจไม่พอเพราะว่าแท็กทียังเลเวล1อยู่พอตอนนี้เขาเช็คดาเมจแล้วเว้ยเขารู้แล้วว่าดาเมจพอแต่ว่าอันดี้แม่งเป็นกระสอบทรายที่ไม่ดีพอครับด้านล่างฟิตเหมือนจะเห็นเคเรียเดินส่งเข้าเลนนะเห็นจากในเลนเลยวิ่งตามมาตีให้คือกดก็กดไม่สุดอะถ้ามันเป็นแครี่แบบโชว์อย่างเงี้ยผมให้เลยว่ามาสมึงชิบหายแน่นอนเลนบนได้คิวสนีคิงไปครับคอมโบดับเบิลสตันส่วนมิเอโร่ได้เฮมไอรอนวิลมาละเดี๋ยวทำเวลแล้วก็มีขวดยาให้จากซัพพอร์ตไม่ได้ฟื้นเลือดเยอะนะแต่ฟื้นไว้ก่อนครับเดี๋ยวโดนพ่นไฟตาย30วิเพราะว่ารูนมาส่วนเลนกลางคือชนะคีปแบบชิบหายอ่ะ GBK ซื้อ2สแตทมาดูดิดาเมจ90ปักดาเมจ75เดี๋ยวก่อนนะผมก็เซตเสียงปกตินะ 70% ผมว่าผมได้ไม่ได้พูดเสียงดังมากกว่าครับเพราะว่าช่วงนี้การพูดของผมล้มเหลวมากๆผมพูดตามตรงผมพยายามไม่พูดเวอร์ไม่พูดเยอะพูดแต่พอควรพอ
โอเคลุ้นไปครับ GBK ได้อาเคนรูนชนะเลนด้วยสกอร์คลิปดีทำให้ปักฝ่อนะแบบนี้ปักก็คือต้องแบบมีซัพพอร์ตมาแซกคลิปให้จริงมันควรจะว่ามาแซกซะหน่อยสำหรับสนีคิงอะเลนบนเป็นดาร์กไนท์อะโซโล่เลนได้อะแต่มานาไม่มีให้เล่นเลยครับผมมี TP มาซ้อนจากคริสแต่ว่าอยู่ไกลป้อมมากเลยนะถ้าอยู่ใกล้ป้อมอะวาร์ปมาช่วยแกงได้ดีเว้ยโอ้แล้ว GPK ก็มาโฟกัสไฟลู่ใส่สกิตเตอร์ตายแน่นอนนะผมเพราะว่าช็อตโดน2ด้วยโรเทชั่น GPK ดีกว่าเอาตรงนี้เอิร์ธไฟจับได้เป็นสนีคิง1คนเหยียบซันให้แล้วเพราะว่าช็อตเติมดาเมจเก็บคิวอีก1คิวครับดาร์กไนที่ว่าถึกก็ต้องล้มเมื่อเจอวิลเลนเจอร์เข้ามาแก้วอร์แล้วก็เก็บวิซ่อมกันไปครับ7นาทีสมเป็นเจ้าแห่งมาจริงๆแกรนด์มาสเตอร์เทียขนาดแบบว่าโดนอันดี้เคาน์เตอร์เลนแต่คีปก็ยังดีเดี๋ยวมังกรมันจะ6ละเดี๋ยวมันจะเปิดมังกรดันบ้านละแล้วรถถังยังอยู่ด้วยนะฉะนั้นเนี่ยไอ้เบ็ดบูมต้องระวังหน่อยถ้าโรเทชั่นมาได้ก็ต้องมาฆ่าดาร์กไนท์2ซันไปครับคริสมาสโนว์บอลจากด้านหลังแล้วสโนว์บอลสวยมากคือสโนว์บอลเอาเซฟไปด้วยโตลันโตมาจากประตูโยนบล็อกเกเนตโฟกัสที่สกิตเตอร์แล้วซอมบี้ลุมตีครับผมบวกกับเซฟไรท์คลิกจัดการสกิตเตอร์ไปสกิตเตอร์ตาย2รอบแล้วแล้วโดนทูมสโตนแท้จนตายครับผมกลายเป็นทูมสโตนที่โคตรดีครับผมไฟนี้ซับต้อง2ทีมมาทั้งคู่นะแต่ว่าทูมสโตนมันอภิมหาโซนทีมไฟท์ดิดาร์กไนท์สตาร์ทไม่ดีเลยผมให้ว่าตอนนี้สตาร์ทแบบล่มอะไม่มี TP ต้องกดสโมคเข้าเลนด้วยตัวไหนจะปิดดาเมจเมดูได้ครับก็ช่วยกันลุมกระทืบเมดูครับแค่นั้นเลยครับมันไม่ได้มีเคาน์เตอร์พิกเมดูโดยเฉพาะนั่นคือปัญหาแต่ถ้าดาเมจคุณถึงคุณก็สู้ได้ครับหรือคุณจะฆ่าคนอื่นแล้วก็ไม่ต้องฆ่าเมดูก็ได้ครับคุณฆ่าคนอื่นแล้วก็ปล่อยให้เหลือเมดูคุณก็ชนะไฟเหมือนกันเมดูมันไม่ได้ดาเมจอะไรเยอะอยู่แล้วนายฟอร์อาเคนบูทแมนต้าปกติแล้วก็ดิสเพอร์เซอร์บิวเมต้าช่วงนี้วิลเลนเจอร์มีแอมรูนถ้ามีหอกเมื่อไหร่คือดาเมจจัดมากเดี๋ยวดูว่า GPK เล่นบิวอะไรจะเล่นบิวดิฟเฟรนหรือว่าบิวเมลสตอมมาละ TP ซ้อนสวยงามครับผมแล้วเซฟก็มาคอนเน็กสวยงามมากช็อตนี้คือมันเป๊ะทุกอย่างเกิดไวมากวิลเลนเจอร์ TP ปุ๊บไลออนก็เข้าทันทีเลนบนเห็นมิโรมาลึกนะมารีและ TP มาซ้อนรีมคอยบ้างเขาปักทุ่มโตรอรับแล้วแต่ไม่มีฮิวนะครับมีโร่หันมาสวนสตันแล้วเบิร์ส1ชุดจัดการมารีนไปซะอย่างนั้นโอเคสนีคิงฟรอสไบท์ยื้อแต่ว่าโดนโตลันโต้เปิดเฟชโกเลมครับผมแล้วลูบหัวเก็บคิวอีก1คิวดาเมจมันไม่พอมันหนาเซนทอร์อันดี้พวกนี้คือแบบหนาธรรมชาติครับผมต้นเกมผูกสวยๆจาก GPK Power Shot อัดไปมีเซฟมาสตันคอนเน็กอีกแล้วมันเป๊ะเกินไปว่าเบ็ดบูมเบ็ดบูมมันคมมากคมเกินระดับของ Falcon มันคือ10นาทีแรกเนี่ย Impact มีความสามารถ Active เล่นได้เลยแบบง่ายๆแล้วก็ Snowball ไปสเกลเบรดเกมรวยทุกคนถ้ามันสตาร์ทมาไม่ดีแบบนี้เนี่ยไอ้ภาพแบบนั้นที่มันคิดเอาไว้มันจะไม่ได้เล่นนะGBK Villager mid lane ครับซื้อ BKB ชิ้นแรกเลยคือไอเทมมันไปได้หลายทางนะถ้าเขาซื้อ Maelstrom เขาจะฟิลเหมือนแครี่อีกตัวหนึ่งใช่ไหมถ้าเขาซื้อ Diffusal Blade ก็คือเขาซื้อของถูกมา Active ทำเกมให้ทีมส่วน Choice ที่เขาเลือกเนี่ยคือ BKB มันแพงกว่าทั้งหมดที่ผมพูดไปได้ช้านั่นคือข้อเสียหลายๆคนอาจจะเคยเห็น Villager mid ในแข่งมาแล้วว่าสตาร์ทเกมมาดีครับแล้วก็พลาดตายรัวๆช่วงที่ไม่มี BKB ก็ทำให้ BKB ได้ช้าชิบหายแล้วผูกสวยอีกล่ะโอ้โหผูกสวยไม่พอเซฟมาคอนเน็กอีกดีว่าหลบสตาร์ทไม่ได้นะไม่งั้นเมื่อกี้ก็คือโดนละโอเค
างเจี๊ยบมาเล่นท็อปเลนนะผมจัดการโตลอนโตไปได้ทูมสโตนมานะแต่ว่าตอนนี้สกิตเตอร์เขาแบบเขาอยากจะได้เลียป้อมแล้วอะป้อมเลนบนอย่างสะอาดใสกิ้งเลยครับผมไม่มีน้ำลายมังกรเลยแม้แต่หยดเดียวแต่คราวนี้พอได้ BKB มาเนี่ยโจทย์ของ BKB ที่เลือกซื้อก็คือฝันของข้ามเขาจะฆ่าไม่ได้เว้ยฟอลคอนถ้าเขาฆ่าไม่ได้เขาก็ไม่ได้แมปเพิ่มเขาก็แบ่งกันฟาร์มไม่ได้เหมือนสูตรทันด้าที่ควรจะเป็นอันนี้คือวิธีคิดในการออกไอเทมเวลาเจอดาร์ฟฝันของข้ามที่เล่นไวกว่านะเขาต้องการฆ่าเราเพื่อเปิดแมปเพื่อปิดแมปเราจากนั้นเราจะต้องไม่ตายเราต้องเป็นกำแพงให้เขาเวสสกิลไปแบบลงมาจ่ายสกิลคอมโบแต่เอากูไม่ตายอ่ะแล้วคุณก็จะได้ชนได้ยื้อไปจนถึงทามมิ่งดูซ่าพอดูซ่าของพร้อมก็คือนั่นแหละทามมิ่งของคุณละแต่อย่างที่บอกว่านี่มีความเสี่ยงนิดนึงสำหรับ GBK เพราะว่าระหว่างนี้ครับเขาไม่ควรจะพลาดตายไม่งั้น BKB ที่เขาจะเลือกซื้อชิ้นแรกเลยมันจะมาช้าในทางกลับกันถ้าเขาได้จอยไฟท์ได้คิวได้แอซิด BKB เขายิ่งมาไวเข้าไปใหญ่เพราะตัววิลเลเจอร์มันไม่ได้มีสกิลฟาร์มที่ดีนะมันมีแค่ power shot อ่ะส่วน ATF เกมนี้ครับเล่นบิลเบรดเมลเชี่ยสมเป็นแกรนด์มาสเตอร์เทียมาสเหมือนที่เขาเคยขายของเอาไว้ว่าเขาเล่นมาสมาทุกแมชอัพแล้วเขารู้ว่าแต่ละเกมมันต้องซื้อไอเทมอะไรก็คือถ้าเล่นมาซื้อเบรดเมลเนี่ยวิลเลเจอร์ก็ไม่อยากโฟกัสไฟใส่เสียจังหวะเสียสกิลแต่แน่นอนว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยตีนเนี่ยไปลงกับดาร์กไนท์แทนไงมันก็จะรูดใส่ดาร์กไนท์แทนครับแล้วสกิตเตอร์โดนอีกแล้วสตันเฮกแล้วก็รูดใส่ครับผมตรงนี้มาวินเข้ามาจอยไฟดีมคอยเขียวได้2แต่สกิตเตอร์ตายไปแล้วจัดการเซฟได้แล้วสนีคิงฟรีซิ่งฟิลรัมจากไฮกราวครับผมไม่มีใครขัดได้ครับตรงนี้ฟรีมากๆและออฟเทอร์นาเมนต์เก็บคิวเมโรไปโตรอนโตเปิดเฟชโกเลมเสริมถึงครับผมไล่ตบเทอร์นั่นคริสต่อแต่ว่าทูมตนก็ฟรีเช่นเดียวกันแล้วก็เก็บคิวฟิตคืนไปครับผมฟรีซิ่งฟิลรัมสวยแล้วแต่ดาเมจมันน้อยสกิลดาเมจมันน้อยจริงๆแล้วเป็น2เฟส3ผมก็มี1ไฟท์ที่เบ็ดบูมซักเซสนะ GPK ก็ได้คิวกับแอสซิสต์เพิ่มอีกครับผมบูสต์เงินให้ได้ BKB ไวแล้วคุณดูเงิน GPK Villager เงินเท่าดูซ่าส่วนดาร์กไนท์เกมได้โดนจี้หนักเกินไปแล้วครับตาย3แล้วตอนนี้สังเกต ATF นะ ATF เล่น4สเปียร์4รีบูครับผมไม่ได้คิดจะเล่นทีมไฟท์เลยเราซื้อชิ้นแรกมาละมันจะเป็นบลิงถ้าเขาเล่นตั้งรับอ่ะเขาแบบมองว่าเลดเกมเขาเก่งเขาก็ซื้อไอ้บิลสายตีของเขาละเล่น BKB เล่นเมสเลเยอร์วาลาดก็ได้อันนี้คือซื้อบลิงไปเปิดนะครับและเกมตอนนี้ก็คือเหงามากพอดาร์กไนท์ก็คือจมบลิงก็จะได้ช้าหน่อยส่วนดูซ่าก็คือ14นาทีได้แมนต้าแล้วโตรอนโตซื้อหลายซื้อไปซื้อไปกันสกิลของปักเห็นไหมมันเน้นจะไม่ตายกันอะทีมเนี้ยเพราะฝั่งนู้นเขาเป็นคอมโบสกิลครับเขาเข้ามาสตันต่อคอมโบถ้าคุณจ่ายหมดคอมโบแล้วไม่ตายเป็ดบูมชนะเป็ดบูมลากไฟยาวดีกว่านะตอนนี้คือเกมตันมากเลยเว้ยสำหรับฟอลคอนอ่ะคือเป็ดบูมมันก็หลบดีจังหวะพันนิชก็ทำได้ดีคือดีทั้งรับดีทั้งลุกเลยเห็น GPK โชว์เลนกลางครับผมมาวินโผล่มาเซอร์ไพรส์ใบใส่หน้าแล้วไม่ดีมคอยเกี่ยวโอ้โหตามมัน BKB แล้วอ่ะคือสวยแล้วไอ้ช็อตเนี้ยแต่ GPK รวยเกินมี BKB แล้วครับถ้าไม่มี BKB คือ GPK ตายแล้วเซนทอมิเอโร่ก็ได้บลิงแล้วเหมือนกันชิ้นที่2จะเอาดูซ่าก็ไม่ได้ฆ่าง่ายๆนะดูซ่าอยู่หน้าป้อมนี่คือแบบเพื่อนมันซ้อนทันแน่ๆเพราะมันถึกมากฝั่งของเบ็ดบูมมี TP ทุกคนครับตอนนี้แต่ฟอสสู้ได้ระดับหนึ่งเพราะว่า GBK ไม่มี BKB มารินวิชเบลดมาละเดี๋ยวชิ้น2เป็นบลิงแล้วตอนนี้ก็กลับมาเป็นเงิน1ของทีมแล้วนะปั๊กมาเช็ครูน16นาทีครับ
พาวเวอร์รูนโอ้โหโดนสกิลโซนทุกอย่างสุดท้ายเป็นอินวิสรูนจีพีเคเก็บไปเอเทียบมีอารีน่านะแต่ว่าเมื่อกี้โดนดูดมานาตัดบลิงก็เลยเปิดไม่ได้คือถ้าไม่รีบทำอะไรอ่ะใช่ไหม AI ยังรู้เลยว่าดาร์ฟนี้ชิบหายแน่นอนครับถ้าไม่รีบทำอะไรโอกาสชนะแค่ 29% และเมียโร่เปิดสวนปักทูโตตรงนี้สโนว์บอลรีเซ็ต1จังหวะผมแล้วอารีน่าครอบ4เลยแต่ดาเมจอยู่ไหนอ่ะเซฟฟิงเกอร์เบิร์สสวนไปครับผมแล้วมีกำแพงช่วยกันดาเมจแล้วแต่ก็ยังไม่มากพอไมเด้นลำสวนแต่โดนซาตันขัดอย่างไวจากสโตนเกสครับผมแล้วกลายเป็นทางฝั่งของทริปเปิลคิวมารีนเหรอโอ้โหมารีนจ่ายมานานจนหมดหลอดส่วนโตลันโตผมเปิดเฟชโกเลมแล้วเดินไล่เคาะทุกคนที่ขวางหน้าลูกคืนมาแล้วเป็นซับ5ทริปเปิลคิวครับผมโตลันโตโตเกียวแปลกตอนแรกดูขาดดาเมจไว้ปรากฏว่าปักเติมดาเมจตรงนั้นให้ครบส่วนท่านของเบ็ดปูมก็ผมได้อันดี้แบกไฟเงินดีดขึ้นมาแล้วแทบเท่าเซนทอร์ทูมสโตนฟรีเหมือนเดิมบวกกับเวลามันเปิดเฟชโกเลมมันได้แอมดาเมจดาเมจเลยแรงขึ้นก็คือคุณประมาทดาเมจอันดี้ไม่ได้อะถึงแม้มันดูแบบทำอะไรไม่ได้หรอกดาเมจมันไม่มีแต่ถ้ามาได้รูปหัวคุณเนี่ยดาเมจมันมามันพาทีมเข้าโรชาได้ด้วยอย่าลืมซื้อของมาซื้อเวทแบนมาเอาเอจินะครับเอาอาร์เมอร์อยากทำก่อให้มันเกิน15บาลรินเจอเซฟและสเปียรีบุกฟาดได้เซฟแต่มีโลซ้อนไวบอกว่าไฟลูใส่ ATF ATF ไม่ซื้อเวทเมลแล้วอย่างที่เห็นเพราะเปลี่ยนเป็นบลิงค์เลยไม่มีอะไรมากัน GPK ครับ GPK รูดใส่เต็มข้อเบิร์น BKB GPK ได้เฉยๆนะช็อตนี้กีเตอร์มีบิงบิงตันแต่อะไรนี่มันอยู่ในโซนทูมโซนนะครับใครก็ได้ตีเสาหน่อยเร็วไหนฟอร์มมาจอยไฟแล้วงูฉกสโลใส่คริสครับผมมารีนเข้าไปดรีมคอยเกี่ยวเมียโร่แล้วหลบแชคก็ช็อตสวยเมียโร่มันวิ่งจู้หลบหลังต้นไม้ให้มารีนจ่ายดาเมจไม่ได้ครับสุดท้ายโดนทูมสโตนนี้โซนไม่สามารถบุกต่อได้ครับท่านนั่นของฟอลคอนจะได้เลนล่างนะมังกรมาพอดีเปิดมังกรเรียทาวเวอร์เลนล่างไปครับเงินดาร์กไนท์เริ่มมาแล้วดาร์กไนท์ล่างมังกรแดงมันบูสต์ฟาร์มได้นะมีตีสแปชแล้วเดี๋ยวพอมีแมนต้าก็ทำคลิปประดุษนากาเอออีกอย่างนึงที่เขากล้าไฟเมื่อกี้เพราะมันมีวอดตรงนี้แหละผมเห็นอารีน่าขังไนท์ฟอร์ครับผมเรียกเพื่อนมาเชือดไนท์ฟอร์มานาใกล้หมดแล้วแต่มีไลออนส่งมานาให้มันเลยถึงมากกว่าเดิมสกิเตอร์สตันจับได้แล้วชิปหายครับผมมารีนโดนเฮกโดนสตันสวนชุดเดียวตายเลยปักตัวนิ่มๆตัวผิวๆแต่โดนจับครับผมแล้วช็อตนี้คือเซฟล้วนๆครับมันคือดูซากอะไรออนปกติเนี่ยฮีโร่ตัวอื่นเว้ยการส่งมานาก็คือส่งมานาแต่มานาสำหรับดูซาคือเลือดมันก็เลยกลายเป็นไลออนแม่งฮิลเมดูซ่าหนาเข้าอีกแล้วบิวปัจจุบันมาเล่นอาร์เคนบูทอาร์เคนบูทก็คือบวกมานาใช่ไหมบวกมานาก็คือเลือดของดูซ่าเอาลงอย่างยากแล้วก็ทำดิสเพรสเซอร์ทิปเปตมันก็มีส่วนผสมของอินอินก็คือมานาก็เลือดดูซ่าอีกผมให้ว่าออฟเลนจังหวะทั้งสองทีมมันชิงไหวชิงพริบกันมากๆเลยมันจะประมาณว่าถ้ามีใครคนนึงตัดสินใจช้าจะโดนเปิดทันทีเว้ยระหว่างที่ดูเชิงกันทางด้านของเบ็ดบูมเข้ามาวอร์ดลึกนะครับตรงนี้สนีคิงเซนทรีเช็คเจอพอดีแต่จินิเครูดแล้วมีสตันเซอร์ไพรส์จากข้างหลังมาครับจากเซฟอีกแล้วฟิล์มคอยเกี่ยวไว้เซฟพยายามดูดมานาเอากันเว้ยนะผมเจอรีบุกฟาดหมาซับเทรดซับกันไปออฟเลนทั้งสองทีมก็เงินธรรมดาทั้งคู่นะไม่มีใครรวยเลยเป็นแบบตัวเปิดจริงๆเซนทอร์ชิ้นต่อไปซื้อ BKB ไอ้ที่มันซื้อ BKB ตอนเนี้ยเพราะเป้าหมายมันคือมันจะเล่นกับทามมิ่งดูซ่าไอเทมบิวอะแบบค่อนข้างชัดเจนเลยถ้าหวังสเกลเลทมากกว่านี้ไม่ต้องรีบซื้อ BKB ก็ได้ครับแต่เขาจะเล่นทามมิ่งนี้ครับ 20-25 ดูซ่าของพร้อมก็คือเล่นสกิตเตอร์เจอโตลันโตโตลันโตมีไปแล้วนะกดโซลิพิวไว้ก่อนพยายามยื้อลากใส่เอาโพสครับผมเพื่อนๆวาร์ปมาซ้อนสกิตเตอร์เลียนานไปแล้วเอทีเอฟตามมาอารีน่าขังโตลันโตโตลันโตแม่งสเปซหนักเกินไปแล้วผมดูสกิลอย่างเยอะและมีโร่เข้ามาซัดแต่โซน
ตอนนี้ไม่โดนใครเลยแต่อะไรมันอยู่ในทูมสโตนครับผมแล้วเข้ามาลึกโดนดูดมานาจนหมดตัวกลายเป็นเล่นไม่ได้ครับ ATF ช็อตนี้ในขณะที่สนีคิงเจอฝูงซอมบี้และอิลูชันลุมไล่และ GBK Power Shot มาเก็บอีก1คิวครับผมนั่นคืออันที่15นะเว้ยแล้วก็ซื้อ2เวทแบนมาละบวกกับมีผ้าคลุมหลบหลีกครับผมอันดี้สับ5ตัวนี้มันหนาเกินไปว่ะแล้วอย่าลืมว่ามันคือดาร์กไนท์เว้ยดาร์กไนท์ไม่มีดาเมจดาร์กไนท์ดาเมจช้าจะไปฆ่ายังไง ATF บอกกูรู้ละเกมนี้แม่งเอ้าขายไม่ดัดเฉยตอนแรกนึกว่าจะซื้อไม่ดัดแบบเหี้ยเกมนี้แม่งไม่ได้ละเอาไงดีครับจะซื้ออะไรดีระหว่างไมดัสสคริปต์ไปเลทเกมกับ BKB ผมบอกว่าสู้ไม่ได้แล้วนะกลางเกมอ่ะเงินห่างกัน 2,000 ยังรู้สึกเสียเปรียบเลยตอนนี้คือแบบเงินห่าง 5,000 ฝันของข้ามไอเทมออร่าพร้อมเอซิสพร้อมไอเทมทุกอย่างพร้อมหมดเลยเหลือแค่ไอใบผสม BKB เซนทอร์เนี่ยตัวเดียวตัดสินใจขายไหม3วิสุดท้ายถ้าไม่ขายคือรู้แล้วนะครับว่าไม่ชนะแล้วครับทามิ่งนี้ไอแผนสไตล์ทันด้าคุมแมปแล้วก็แชร์กันฟาร์มเนี่ยใช้ได้หรือไม่ได้เอาขายว่ะยังเหมือนประชดอะเหมือนกำลังบอกพี่ๆอยู่อะแบบเอ้ยคิดว่าไงพี่สนีจริงคิดว่าเราจะชนะจริงเหรอกลางเกมอะตอนนี้ผมเชื่อมั่นในการยื้อไปเลทซะมากกว่านะถึงแม้ว่ามันจะดูไม่ได้เปรียบขนาดนั้นก็ตามเราเอาดาวคะแนนมาตีทอมเบนเตอร์ครับดาเมจแทบไม่พอเป็นชาร์จควิดนะไอซ์ชาร์จลึกกว่าเดิมบวกมีดาเมจเสริมด้วยคือถ้าสเกลไปเลทอ่ะมันจะมีปักช่วยแบกดาเมจเพิ่มแต่ปักมันไม่ใช่ตัวฆ่าเมดูซ่าดาเมจปักไม่พอหรอกซื้อฉาดมาเฟดชิปโจมตีทำลิงเค้นนะผมเอามากันไลออนถือว่าเซฟเล่นได้มีอิมแพคนะเพราะถ้าเซฟมันเล่นแบบไม่ได้กดดันเท่าไหร่อ่ะฟักก็ไม่ต้องซื้อของแก้เลยก็ได้แต่นี่คือถึงจะต้องซื้อของแก้ครับผมอารีนาได้2คนตรงนี้แต่เขาปักทูมโตนอยู่เคียงข้างเลยนะครับกดแซมผิดวิ่งถอยปักทูมโตนกดไฟโอ้โหยื้ออย่างนั้นแล้วกดโซลิฟฮิวอีกมารีนต้องตามเข้ามาจี้ผมดีได้คิวโตลันโตแรกกับทางด้านของคริสไปส่วนสกิตเตอร์ตอนนี้โดนฝูงซอมบี้ลุมแทะติดสโลเพื่อนๆคอนเน็กทันหรือเปล่าเอ่ยบังกายามาครับเซฟโอ้โหแล้วด้านบน GBK กับเซฟคอนเน็กจับ ATF ได้1คนส่วนสกิตเตอร์ถอยไม่ได้ครับด้วยการตายของ ATF ที่ท็อปเลนพูดง่ายคือ ATF มันล่อความสนใจให้แล้วก็เลยเปลี่ยนไปฆ่ามาแทนเกมนี้ดูไม่มีทรงเลยผมไม่รู้สึกเลยว่าจะเล่นกลางเกมได้จริงๆอ่ะโผปัญหาของฟอลคอนเจอปัญหาเดียวกับไอ้กลาเดียเตอร์เลยครับเพราะดาร์ฟอลคอนดาร์ฟนี้มันฟีลลิ่งคล้ายๆกลาเดียเตอร์นะคือจะเล่น10ช่วง10นาทีแรกใช่ไหมขั้นแรกเลยเว้ยก่อนที่คุณจะเล่นโถมคุณต้องชนะเลนไอ้เบ็ดบูมนี้ก่อนเว้ยมันเล่นเอาชนะเลนแบบนี้มาปีนึงแล้วนะเว้ยเพราะอันดี้ทำให้ดูซ่าสบายถึงมาจะได้ครีปแต่มาไม่ชนะเลนวินเลนเจอร์เลนกลางชนะครีปปักท็อปเลนเสมอแต่วินเลนเจอร์ที่ชนะครีปปักมาช่วยข้างบนกระทืบดาร์กไนท์ก็เลยทำให้เลนบนชนะอีกคือมันจะไปต่อไม่ได้ถ้าคุณไม่ชนะเลนเฟสกับมันน่ะไม่งั้นต้องเล่นทีมไฟสเกลเลทเลยอ่ะไม่ใช่เล่นแบบ10นาทีไนฟอร์เป็นสกาดีต่อครับผมมีดิสเพอร์เซอร์แล้วพอได้สกาดีมาสกาดีก็บวกออสแตทอีกดูซ่าก็ได้เลือดเพิ่มอีกเอทิสเหลือนาทีสุดท้ายนะโอกาสชนะ90ต่อ10ครับผมแชทถามบอกถ้าไมเด้นเป็นฟินิกจะดีกว่านี้ไหมไม่อะครับคือเขาไม่ได้สนใจในจุดนั้นเขามีแผนของเขาอยู่เขามีแผนที่เขาจะเล่นดาร์ฟแบบนี้เว้ยฟินิกมันก็แก๊งไม่ได้เท่ากับไมเด้นไมเด้นมันแก๊งดีกว่าถ้าเล่นฟินิกนั่นหมายความว่าเรากะจะหวังเผื่อแบบ
ไม่แอคทีฟ10นาทีแรกแล้วก็หวังไปสเกลเลทแล้วกาเล่นทีมไฟท์อ่ะฟินิกซ์กับไมเดนคนละหน้าที่กันเขาเห็นไงเห็นตีเคลียร์เว้ยแล้วเขาจับหมดเลยนะ GBK ไล่จับขวา Force BKB ATF ได้ส่วนด้านซ้ายสนีคิงโดนจับครับผมจากการตีเคลียร์เมื่อกี้อย่าง ATF ซื้อ BKB มาเนี่ยก็คือทำให้ได้ BKB TP กลับบ้านแค่นั้นเองเป็นกำแพงชนน่ะกำแพงชนให้ฝันของข้ามแบบบุกต่อไม่ได้พอ BKB หมดก็ตายแล้วในบรรดาฮีโร่ในเกมก็คือดูซ่าฟาร์มเก่งสุดถ้าคุณปิดที่ฟาร์มดูซ่าไม่ได้ดูซ่าก็ฟาร์มฉีกกว่าใครแถมมีแมนต้าทำกิฟต์เงินก็บูสต์โอ้โหแล้วดูซ่าตอนนี้สกาดีแล้วดาเมจเปอร์มานาของดูซ่าคือ 3.6 นะคุณก็เอามานาตรงนี้คูณ 3.6 เข้าไปและนั่นแหละครับคือเลือดของดูซ่าทำไมช่วงนี้เขาเล่นไมเด้นกันครับผมไม่มองว่าเขาเล่นไมเด้นกันเยอะขนาดนั้นในแข่งบางทีมันอาจจะใช่ครับเพราะมันคือฮีโร่เกมไวครับแต่ไม่ใช่ว่าในแข่งเขาเล่นกันแล้วคนทั่วไปเขาจะเล่นนะก็อย่างที่บอกครับมันคือฮีโร่เกมไวอะครับถ้าคุณเล่นหยิบไมเด้นมาแล้วทีมไม่ทำหาอะไรเลยนอกจากฟาร์มก็อย่าเล่นเลยเสียของเราจะมีฟอสไบต์คูลดาวน์6วินาทีรูท3วินาทีไปทำไมวะฟอสไบต์ฟาร์มคีปเหรอเล่นตัวอื่นดีกว่าถ้าเอาฟาร์มคีปฉะนั้นเนี่ยดาฟไหนกดไมเด้นมาแล้วสกอร์คิว12แบบนี้ก็คือคุณก็รู้แล้วครับว่าชะตามันเป็นยังไงมันพังตอนนี้มี2ชิ้นสำคัญแล้วนะมีแมนต้ามีเซปเตอร์แล้วสำหรับดาร์คไนท์ส่วนดูซ่าชิ้นต่อไปครับซื้อคลิกใหญ่กับทาเลนต์สโตนเกสบวก 1.5 วินาทีแล้วมีคนโดนจับครับผมเป็น ATF สนีคิงก็โดนลูดตายไป ATF ก็โดนเฮกฟิงเกอร์สตาร์เรียบร้อยครับผมไม่มีโอกาสได้กด BKB เลยเพราะโดนเฮกก่อนนะผมแพ้แล้วเกมนี้ผมมองว่าไม่มีภาพเพราะเป็นบูมเล่นคมเกินไปเกมนี้แล้วดูดีมคอยเปิดใส่ตอร์โต้เองตอร์โต้รับทุกอย่างตอร์โต้กดไฟแล้วปักทูมสโตนและฮิวโอ้โหเอาอีกแล้วเห็นไหมปักกับดักก็ไหน2ตัวลุมตีอ่ะยังไม่ตายอ่ะเนี่ยเล่นอันดี้ซับ5มันต้องให้ได้แบบนี้เว้ยมันต้องไม่ตายง่ายถ้าตายง่ายก็คือเล่นตัวอื่นแล้วก็ซื้อการ์เดนกีประคองทีมต่อด้านบนครับ GPK มีเกรฟเนียเหนี่ยวรั้งคริสเอาไว้ตัด TP สโนบอลซื้อเวลาเฉยออกมาก็ตัดหรือไม่มีวิงโอ้โหดูมันยืนพาวเวอร์ช็อตดิทักมันสโนบอลเพื่อจะยื้อแล้วยื้อแล้วบิงเว้ย GPK มันยืนพาวเวอร์ช็อตสวนเลยคือออกมาจากสโนบอลปุ๊บคุณโดนธนูแสกหน้าตัดบิงกับบิงไม่ได้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเจอตอร์โต้ครับผมรอบนี้มากัน4คนครับดาเมจพอมากกว่าเดิมเพราะมาเพิ่ม2จัดการตอร์โต้ไปแล้วก็อีก2นาทีโรชานจะมาคือไม่มีทางภาพที่จะชนะทีมไฟท์แต่คุณสามารถที่จะพิกออฟได้แบบเมื่อกี้4คนลุมกระทืบ1อะไรเงี้ยโอเคได้อยู่มีโอกาสคัมแบ็กบนบ้านนะไม่รู้ว่าช่วยได้มากขนาดไหนนะครับทักเซปเตอร์เตะขึ้นบนบ้านบ้านจะช่วยแบกเหรอวะเพราะมันเป็นเซนทอร์มันก็หนาดูซ่าก็หนาวิลเลนเจอร์ก็มีหลบ GPK คีใหญ่ดูซ่าคีใหญ่โอ้โหดาร์กไนท์กับมาก็คือแบบเละเป็นผุยผงอะไอพวกตัวถึกๆทั้งหลายอะโดนคีใหญ่มีวอร์ตรงนี้ครับเมื่อกี้เหมือนจะเห็นแล้วเห็นว่าฟอลคอนอยู่เลนล่างนะฟอลคอนมันมาเตรียมตัวคอนเทสโรชานสกิตเตอร์ดาร์คไนท์ชาเลนจ์เป็นเพิ่มระยะโจมตีมังกรครับแล้วพยายามจะเอามังกรดำเปิดวิชั่นนะอันนี้มารีนถือเจมเช็คบอร์ดให้กับทีมอยู่
มีดาเมจไอเทมแล้วมีพลาสมาไอเทมป่าเลือกเป็นเดเมนซิสเคิร์สที่เป็นแอมดาเมจนะครับเบ็ดบูมปลดสโมกออกมาถ้าสโมกหลุดปึ๊บก็คือรู้เลยว่ามีคนอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เช็คตรงนี้ฮะเขามาเช็คตรงนี้ครับที่เมื่อกี้เขาเห็นฟอลคอนอ่ะเจอสนีคิงสนีคิงที่ฟอสลิฟออกเกอร์ซิลโทเทมโดดหนีแต่ตายครับแน่นอนไบเดนจะเหลืออะไรอ่ะฟักโผล่มาตัดคลิปโอกาสชนะน้อยนะแต่ว่าเขาก็ยังหวังไม่ยอมปล่อยเกมนี้ไปง่ายๆเพราะโดต้าก็เป็นเกมแบบนี้แหละเกมแข่งกับมิสเพลย์ถ้าฝั่งตรงข้ามมันพลาดขึ้นมามันก็เอาเกมกลับมาจนเข้ามาสู่จุดเสมอได้อยู่มาโชว์เลนบนพอดีพร้อมๆกันเลยนายฟอร์เข้าประตูมาครับมาทำคลิปเลนบนกดดันนะถ้าเลนล่างอ่ะยังไม่มีวิชั่นยังคอนโทรลอะไรไม่ได้ก็ไปทำคลิปเลนอื่นซะฟอสเรียกฝั่งตรงข้ามอย่างปักตอนนี้มีพลาสมาใช่ไหมฆ่าซัพพอร์ตได้ง่ายกว่าเดิมโดยเฉพาะไลออนโอ้โหได้ตัวใหญ่ว่ะ1ชุดต้องตายและเรียบร้อยครับผมเจอบิ๊กคิว GPK มีเวลา70วิแล้วโลชานมาแล้วสนีคิงได้อะไรต่อทำกริมเมอร์ครับผมส่วนสกิตเตอร์เป็นใบนะออคิดขึ้นบอดทอนไปเทมดาเมจของดราก้อนไนท์เขาดราก้อนไนท์มันไม่ได้แบบดาเมจหนึ่งๆเก่งอะซื้อยัดให้เพื่อนๆช่วยแจกดาเมจเพิ่มแล้วเข้าโลชานเลยว่ะจังหวะนี้ถ้า GBK อยากมาช่วยก็ต้องบายแบ็กครับบายแบ็กมาเอาโลชานส่งอิลูชันไปเช็คเจอสนีคิงและชิพหายฟรีซิ่งฟิลออโต้ถอนว่ะแน่นอนครับล่อตีนได้สนใจครับตีนเซ็ตคอผมและโอ้โหล่อตีนซื้อเวลาให้เพื่อนๆเก็บโรชานว่ะค่ะจะใครโดนตัด TP ก็เรื่องของมันละก็ถือว่าดีที่สุดนะครับที่จะทำได้ผมบอกแล้ว Freezing Field คือออโต้ทอนไว้คุณเห็นไม่เด่นจ่ายอันติคือคุณอยากจะเหยียบมันแน่นอนให้ความสนใจไม่เด่นแค่ 2-3 วิครับผมแป๊บเดียวโรชานอยู่ในมือของ Falcon ละจากการพลาดตายของ GPKส่วนใครได้ธงไปเป็นเมดูซ่าได้นะซึ่งเขาไม่สนใจแล้วครับธงเอจที่สำคัญกว่าช็อตเมื่อกี้ได้โรชานได้จิสถือว่าโอเคละโอกาสชนะเพิ่มมา 1% เป็นแบบจังหวะพลาดอะแล้วก็ทีเผลอแค่นิดเดียวเท่านั้นสรุปเราไม่เพิ่มเลยวะทำเซปเตอร์ต่อครับผมปักทาเลนเป็นใบบวก1วินาทีได้นะออฟดาเมจจะเบาหน่อยแต่ว่าเขาไม่ได้หวังดาเมจออฟขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะเขาเล่นสายผสมตีเลทเกมแล้วใบก็เลยทรงพลังมากเว้ยเพราะโดนใบใส่หน้าทีคือใบ 4.5 วินาทีครับผมสังเกตว่าซับ4กับ5ของเบ็ดบูมอ่ะเขาซื้อของแบบประคองล้วนๆเลยนะไม่ให้ทีมตายจากจังหวะแรกอันนี้ก็ไปช่วยกันตีทอร์เมนเตอร์มาครับฟอลคอนเป็นฉากของสนีคิงนะไม่ต้องซื้อเองครับคริสตัลโคลนอันนี้ก็ช่วยบูสต์ฟาร์มของไมเดนเหมือนกันบวกทำคลิปทีมไฟสู้ไม่ได้ก็พิกออฟเอาแต่ฝั่งเบ็ดบูมจะมีช็อตพลาดมาโดนพิกออฟกันอีกสักขนาดไหนกันเชียวข้างบนนี่คือมีวอร์ดอยู่นะรู้แล้วว่าคริสมาคนเดียวนะครับYeah.
ปิดไมค์ไม่รู้เผลอปิดไมค์ไปตอนไหนตอนนี้คือผมแทบจะปิดทุกๆครั้งแล้วเวลาผมหยุดพูดอะเสียงมันแย่อุ้ยเฮ้ยนี่มันเอาอิลูชันมาล่อนี่หว่าช็อตเนี้ยไม่เอาแบบอิลูชันมังกรมาล่อเว้ยคือไลออนอะมันอยากกินอิลูชันคราวนี้ก็คือเซฟได้รู้แล้วครับว่าอิลูชันดาร์กไนท์เนี่ยไม่ง่ายนะข้างหลังคือมีปักโผล่มาซ้อนได้เสมอช็อตนี้ไนฟอร์ก็บอกแปลกๆว่ะกูไปคิวกูจะได้ยิงปักนานขนาดนั้นเหลือที่สุดท้ายครับสำหรับเอจิสรอบนี้เอทีฟยอมซื้อฮาวเบิร์ตมาปิดความสามารถศัตรูนะชิ้นนี้ไม่ได้เป็นชิ้นที่เขาจะช่วยแบกเว้ยไม่ได้เพิ่มดาเมจอะไรให้เขามากมายด้วยแต่ว่าใช้ตัดฟิลเลนเจอร์กับดูซ่าใช้กับตัวตีไกลแล้วมันดีอ่ะมันดีสามห้าวิแต่ว่า BKB กันได้นะครับเผื่อใครแบบยังจำแพชเก่าอยู่แล้วเมดูซ่าก็มี BKB วิลเลนเจอร์ก็มี BKBถ้าเป็นของเก่าคือมันยัดก่อนแล้ว BKB มันก็ไม่ได้ล้างนะผมให้ว่าแพทช์เก่าดีกว่ายุคนี้คนเลยไม่ค่อยซื้อกันละไอ้ฮาวเบิร์ตเนี่ยเทียร์4แล้วก็ไนท์เอา Rattle Cage บวกเกราะเพิ่มเกราะ42ละแล้วดูซ่าดาเมจเป็นคริติคอลหลักๆเลยก็คือยิงแล้วก็ไนท์ไม่เข้าแต่มันจะตายเพราะไอ้วิลเลนเจอร์นั่นแหละไลออนเวล18แล้วด้วยครับฟิงเกอร์คูลดาวน์น้อยแล้วตอนนี้แล้วได้ทาวเวอร์เลนล่างไปนะก็คือแบบเลียจนป้อมแตกพร้อมกับพยายามจะดึงเข้ามาสู้ด้วยซึ่งเขาก็มาดึงเขาลงมาเล่นข้างล่างไว้สุดท้ายอะไรTP ถอยทั้งทีมก็คือรีเซ็ตทันอีกปล่อยอิลูชันทำทีไว้ครับผมกลายเป็นบูมมาฟรีนะโดนสเปซไปช็อตนี้แต่ว่าอะไรคนที่ฟาร์มอยู่ใกล้โอ้ยเทพป่าล่วงเก็บทันหรือเปล่านะเอายืนกดยืนกดวอเชอร์ด้วยยืนกดวอเชอร์ด้วยถ้าโลฟาร์มสวยนะเดินกลับบ้านนะผมระหว่างทางขอฟาร์มหน่อยแต่ว่ามันต้องเดินกลับทางนี้อยู่แล้วอะแค่เดินแบบจ่าย2สกิลไม่เป็นไรหรอกรีบุ๊กกับไอ้ฮาวอคแฮมเมอร์โอกาสชนะไม่เพิ่มขึ้นเลยครับแต่ว่าเกมยังรู้สึกว่าน่ารำคาญมากตอนนี้พวกเขาเริ่มโชว์ความเป็นทันด้าโดต้ามาแล้วสกิตเตอร์ทำบลิงสเตนเพิ่มนะชิ้นถัดไปเป็นบลิงเปิดแล้วมีสโลบวกดาเมจก็คือได้เลือดเพิ่มได้จากสเตนเซนทอมีฉาดแล้วครับผมพร้อมกับแซงคาย่าแล้วก็ชิวว่าที่จะเติมดาเมจไอ้สกิลดาเมจเขาในสกิลเลดเกมอย่างที่บอกอ่ะคือตั้งแต่ว่าวานแล้วมีคนบอกผมว่าไลออนมันเคาน์เตอร์แบบพวกแมนต้าทำทีฟใช่ไหมแต่จริงแล้วพวกเขาไม่ได้สนใจหรอกไลออนมันไม่สามารถไล่ดูดมานาทุกเลนได้อยู่แล้วอ่ะช็อตนี้ก็ถือว่าซับ5ตายไม่เป็นไรแต่ไม่รู้ว่าสนีคิงรู้หรือเปล่านะว่าโดนวอร์ดตรงนี้คือดีกว่าคริสตายอ่ะคริสมีประกันละเราไม่ต้องแปลกใจเวลาสกิทสนีคิงตายเว้ยเล่นไมเด้นมันชอบหมงดูดิ33คิวที่เบ็ดบูมได้เกมเนี้ยคือไมเด้น15คิวนะและเห็นมันหมงแบบเนี้ยมันชอบหมงแบบหมงซื้อเวลาด้วยถ้าไมเด้นเข้าตายตรงเนี้ยครับเขาไม่สเปซเขาตายแล้วทำให้ฝันของข้ามขึ้นบ้านได้แต่การที่เขาตายตรงเนี้ยแล้วต้องให้ศัตรูมาวิ่งเล่นในโซนแมปตัวเองอ่ะไม่มีประโยชน์กับเบ็ดบูมเลยคุณเห็นไหมว่าสุดท้ายเนี่ยคือไมเด้นตายไมเด้นจะเกิดแล้วเบ็ดบูมไม่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วโลชานก็จะมาในไม่เกิน3นาทีก็คืออยู่ฝั่งเรเดียนดูซ่าได้บิงเอจิเพิ่มมาครับเข้าไปล้วงถึงข้างหลังได้เลยก็คือไมเด้นตายอย่างรวดเร็วDouble harm shall I heal?
รู้สึกว่าเหมือนเบ็ดบูมเริ่มแพ้กระแสคลิปเลยว่ะเนี่ยมังกรดำมาอีกแล้วรอบนี้เหลี่ยป้อมครับผมชวนสู้นะมีมารีนแอมรูนมี ATF อยู่ฝั่งซ้ายแล้ว ATF มี OC แล้วมาสบิลนี้คือบิลดาเมจกลางๆเว้ยแต่ถึกเลือดเยอะพร้อมกับสแปมสกิลรัวๆสเปียร์คูลดาวน้อยฮาวเบิร์ตคูลดาวน้อยครับผม BKB คูลดาวน้อยเช่นเดียวกันไม่ต้องคิดมากเลยจ่ายไปเถอะ BKB 90เหลือ67วิอ่ะสนีคิงครับโผล่เข้ามาทำคีปแล้วก็วีเลนเจอร์โชว์ก่อนว่ะถอยละทัมเบอร์เกียจีบีเคมันไม่โชว์ก่อนนะสนีคิงก็คือเดินเข้าไปทำคีปตายละเอทีเอฟได้ชาร์จไปครับผมจากทอมเมนเตอร์คือฟอลคอนมันมาเอาทอมเมนเตอร์ฝั่งเบ็ดบูมอ่ะแล้วก็ดึงเซฟทีพีมาได้อีกแล้วเมื่อกี้สนีคิงฟ้องเพื่อนแล้วนะเว้ยเฮ้ยทุกคนมันอยู่ตรงนี้เมื่อกี้มันจะมากระทืบกูกระทืบมันเปิดบอร์ดไว้แล้วครับผมยังไม่รู้ตัวครับไนฟอร์กับ GPK GPK บิงไปแล้วส่วนไนฟอร์คิดเจอตัวแล้วโอ้โหบิงรีคูดาวพอดีก็เลยกลายเป็นบิงลากคิดมาลึกคิดมีประกันชีวิตแล้วโดนโฟกัสไฟรูดบูกับผูกตรงนี้เตะส่งออกไปและ BKB GPK ก็จะหมดแล้วผม GPK พยายามจะรูดคิดได้สกิตเตอร์ตามมาบิงสตันต่อแล้วมีโตลันโตมาฮิลประคองครับผมบวกกับไบค์กดทูมสโตนด้วยและสโตนเกสจากไนฟอร์ช่วยซ้อนอีก1ทีกลายเป็นว่าการบิงถอยมาจังหวะเมื่อกี้ครับผมทำให้ฝั่งฟอลคอนลึกจนโดนซ้อนแล้วก็โฟร์แมนไวฟ์เลยครับหลังจากอุตส่าห์เล่นแมปมานานโอ้ทำให้ฝั่งตรงข้ามทรมานมาอย่างนานแต่ช็อตเมื่อกี้มันแค่แป๊บเดียวจริงๆคือไนท์ฟอร์มันติดคูลดาวน์บิงอยู่ถ้าไนท์ฟอร์มันไม่มีบิงมันก็ลากคริสไปลึกมากขนาดนั้นไม่ได้มันจะได้ไฟตรงนี้ไฟตรงที่มันเป็นวอร์ดของฟอลคอนแล้วอะเสียแรกครับเสีย2แรกด้วยดูทรงแต่ถือว่าพยายามได้ดีแล้วเว้ยสำหรับดาร์ฟที่มันไม่ใช่แล้วอะในทามิ่งเนี้ยคือพยายามละคือแบบแพ้อยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกเล่นนานขึ้นรอคิดแผนเกมหน้าไปอันนี้สาระจริงนะเว้ยมัน FY มันเคยบอกอยู่บอกว่าทำไมบางทีแบบเกมที่แพ้ขาดขาดแล้วทำไมเราถึงยังไม่ลอง GG ก็มีเวลาตั้ง20นาทีก็คิดแผนไปดีระหว่างเล่นน่ะรอเกมหน้าปักโดนเฮ็กโดนฟิงเกอร์โอ้โหโดนทุกอย่างครับผมที่เป็น CC มารีนบายแบ็กมาโตลันโตรับสกิลอยู่ตอนนี้รับฟอสไบไปรับรีบูคและยื้อโคตรนานครับผมโตลันโตส่วนมารีนนั้นรีบวาร์ปมาดักข้างหน้าดีมคอยไม่โดนใครเลยแต่ได้ไป2แร็กกันนะคือถ้ามันเป็น3แร็กเหมือนเดิมอ่ะมันก็ยังพอแบบยังมีภาพอยู่เพราะมันได้เงินจากคลิปเท่ากันครับผมแต่พอเป็นซุปเปอร์คลิปแล้วคือเสียเปรียบแล้วฟอร์คอนฟาร์มยังไงก็ฟาร์มได้ไม่เท่าเขาแล้วโรชานก็เลยย้ายมาฝั่งบนนะโตลันโตบายเลยเว้ยบายมาเพื่อคอนเทสโรชานเนี่ยเบ็ดบูมรีบมูฟขึ้นมาข้างบนละเพื่อจะมาคุมพื้นที่โรชานครับสกิตเตอร์ก็โชว์เลนบนแล้วเหมือนกันแต่ว่ามังกรน่ะอยู่ไม่นานนะเพราะเขาไม่ได้มี OC ถ้ามังกรรอบนี้หมดแล้วมีไฟขึ้นมาคือแบบสู้ไม่ได้ Dire are scanning for enemies are scanning for enemies เอาจริงสเกลเลตตอนนี้ดูซ่าเป็นตัวชนแล้วครับเห็นอย่างนี้คือดูซ่ามันเป็นทุกอย่างเว้ยมันสามารถทำได้ทุกอย่างจริงที่โลกเนี่ยชนได้ใช้ดาเมจได้ล้วงได้อยากให้จับก็ซื้อเซปเตอร์ซื้อเก็บเนียก็จับได้แต่ถือว่าเป็นตัวชนที่โลภหน่อยคือไม่ใช่ตัวชนธรรมชาติเป็นตัวชนที่ต้องมีเงินเหมือนไจโรลูน่าก็สามารถเล่นเป็นตัวชนได้เหมือนกันอยู่ที่ไอเทมบิลถ้าเล่นได้ตามแผนก็สู้ได้ครับฟอลคอนอ่ะ
เขาเล่นไวกว่าไงฟอลคอนเล่นไวกว่าเล่นได้ตามแผนก็ปิดพื้นที่ฟาร์มดูซ่าได้ต่อให้ดูซ่าได้ฟาร์มก็ได้ฟาร์มอยู่คนเดียววิลเลนเจอร์ก็จะได้ BKB ช้าไม่ได้รวยขนาดนี้โตรอนโตได้เซปเตอร์ละเซปเตอร์จะโรชานพร้อมกับเกาะแทงเวทซึ่งกดใช้แล้วจะแทงดาเมจ 25% ที่เป็นดาเมจเวทมาที่ตัวของอันเดอร์ยิงซึ่งซื้อไปมาก็คือแทงสบายสกิตเตอร์เล่นเป็นนาคาเลยวะเนี่ยที่เกมมันยืมไม่ได้นานขนาดนี้ก็เพราะแบบนี้แหละตัวจริงดัน1เลนแมนต้าอีก2เลนครับผมคีปหายหมดเลยโอ้โหแล้วเมารินจะมาเคลียร์คีปชุดนี้อีกก็คือคีปชุดนี้มันเป็นชุดสุดท้ายแล้วครับถ้าไม่มีชุดนี้แม็กดอขึ้นแล้วนะแล้วปักทุมสโตนรอเลยอ้าวคิดเข้าไปเปิดแล้วโดนเฮกสวนทันทีแต่ว่ามีประกันต่อไม่ได้ออกมาด้วยโกสครับผมยังมีโกสยืนหนึ่งจังหวะแล้วก็เตรียมตัวซัมเมอร์ซอลคิกไปแต่ว่าดูซ่าหนาวมากอารีน่าขังได้2ครับผมกด BKB สวนเลยมีเอโร่กับ GBK ไหนฟอร์ก็จ่าย BKB ตามเข้ามาจี้ ATF แต่ ATF หนามากๆกลายเป็นจ่าย BKB กันไปแล้ว3ตัวคอแต่ว่ายังไม่ได้ใครแล้วอะไรติดแบ็คดอร์โพเลชั่นครับผมพบเจอทันด้าโดโต้สุดยอดนักทำคีครับผมถ้าเป็นทีมอื่นอ่ะมันชนะนานแล้วเว้ยเบดบูมอ่ะอาสนีคิงออกมาแก้วอดครับผมยอมตายเพื่อแก้วอดแล้วก็บายแบ็กมาสวนไนฟอร์โดน2สตันครับผมดราก้อนเทลตามต่อด้วยสเปียร์มานาจะหมดแล้วจะด้านหลังล่ะ GBK ต้องระวังครับผมมีปั๊กโผล่มาโป๊กเรื่อยๆแล้วตอนนี้3ตัวคอเบ็ดบูมไม่มี BKB ครับคนไฟตัดดาเมจเรื่อยๆแต่ว่าคลิปชุดใหม่มาแล้วสุดท้ายได้เมเลบาแรกไปเหลือเรนจ์ฟาแรกสุดท้ายแล้วก็จบครับผมเป็นเมกะครีปพยายามได้ดีแล้วATF ก็มาเปิดใส่แถวหลังแต่แถวหลังก็หนาเหมือนกันเซนทอกับแอนดี้ที่รอซ้อนนะผมไนท์ฟอร์มานาหมดเซฟก็ส่งมานาให้แล้วตรงนี้ซัมเมอร์ซอลคิกผัดมาลึกๆที่เหลือคือช่วยจ่ายดาเมจหน่อยสกิตเตอร์เป็นทาเลนต์ดักก้อนเทลหมูครับผมในร่างมังกรไนท์ฟอร์คือมาลึกมากๆแต่มันยังไม่ตายสักทีเจอโฟกัสไฟลูดสวนไปครับผมสตันเซตให้พยายามจะเอาโล่ยืนชนครับผมกับโฟกัสไฟแต่สุดท้ายไม่ไหวส่วนไนท์ฟอร์เนี่ยมานาแม่งหมดไปนานแล้วเมื่อไหร่มันจะตายเนี่ยโอ้โหแล้วเหมือนจะมีฮีลิ่งโลตัสใส่ให้ครับผมกลายเป็นไม่ตายเลือดเด้งขึ้นมามานาเด้งขึ้นมายังเล่นได้ต่อครับผมแล้วมีไฟใส่ไปคอให้โตลันโตอีกต่างหากฝ่ายแม็กมาเติมเรื่อยๆครับผมแล้วเจอโตลันโตลูกหัวเพื่อแอมดาเมจโดนทูมสโตนสโลโดนสกาดีสโลสโตนเกสโตนพื้นที่มานายังไม่หมดครับผมดูซ่าเซฟบายแบ็กมา GBK บายแบ็กมาผมเพื่อจะโถมต่อที่แน่คือต้องเติมมานาให้กับดูซ่าก่อนมารินเข้ามาจี้แล้วคุณดูนี่คืออันดี้ซับ5ครับผมที่มี DK ลดคูลดาวน์จากเซปเตอร์ครับผมไอ้ต้องบอกว่า DK ดูดเส้นเพิ่มจากเซปเตอร์ดิแล้วปักโดนเทคเทคเสร็จปึ๊บสตันดาเมจชุดเดียวตายไหมกำแพงนี้ช่วยกันให้อยู่ครับผมสกิตเตอร์เข้าไปแทงชนให้จัดการโตรอนโตได้ก่อนแต่ว่าสกิตเตอร์จะไม่ไหวแล้วสกิตเตอร์ไม่ได้อยู่ในกำแพงครับผมสกิตเตอร์ตายไม่มีบายแบ็กแล้วด้วย GBK เก็บเนียเกี่ยวได้เป็นคริสและขวานจามใส่หน้าจัดการคริสไปไนฟอร์มีสแตมพีดช่วยครับผมวิ่งหา ATF ATF รีบวิ่งออกข้างบนส่วนสนีคิงTP ต่อหน้าและ GG คอโดย ATF ครับผมฝืนมานานแล้วสำหรับเกมนี้49นาทีครับเกมแรกเกมนี้ก็คือผมชมเลยทั้ง2ทีมเบดบูมเล่นคมมากในจังหวะคอนเนคแก๊งช่วงรับเกมของฟอลคอนนะฟอลคอนจะมูฟซ้ายจะมูฟขวาเขารับดีหมดเลยแล้วก็เกมมันถูกยื้อไม่ได้นานขนาดนี้เพราะว่าฟอลคอนเว้ยถ้าเป็นทีมอื่นที่ไม่ได้แบบทำคีปเก่งขนาดนี้มันต้องชนะไปนานแล้วฟอลคอนแบบถ่วงเวลาตัดเอจิสเขาทำคีปมาอย่างดีถ้าไฟข้างล่างตรงข้างขวาที่จะจับดูซ่ามันออกไปอีกอย่างนึงอ่ะก็จะยื้อไปได้นานกว่านี้อีกแต่ก็สมควรการเก็บเวลาก็แค่อยากจะบอกเฉยๆว่าเออก็ทำได้ดีแล้วเท่าที่ดาร์ฟจะทำได้สำหรับดาร์ฟที่มันควรจะเล่นได้ไวกว่านี้นะมันก็ยังน่ารำคาญอยู่ดีครับถ้าคุณอยากจะสบายคุณก็ต้องแบนทั้งดาร์กไนท์แล้วก็แบนทั้งนาการด้วยเพราะคุณจะไม่ต้องเจอสกิตเตอร์โดต้าอีกที่เกมแม่งจบช้าก็เพราะไอ้สกิตเตอร์โดต้าเลย
ดูดาร์กไนท์ดิคีป591ตัวแผนต้นเกมพังเพราะเลนดีเคไม่ถูกต้องแผนต้นเกมพังเพราะว่าดับฝั่งเขาเลนแข็งกว่าเหมือนที่ผมบอกไปไงมันเริ่มจากปักเว้ยคือวิลเลนเจอร์มันชนะคีปักอยู่แล้วใช่ไหมคราวนี้วิลเลนเจอร์มันชนะคีปักเกิดอะไรขึ้นมันก็เอาที่มันชนะเลนวาร์ปไปเลนซ้ายไปตบเลนดีเคเพราะดีเคเนี่ยมันต้องเปิดมังกรดันป้อมมันก็ขยี้ดีเคซ้ายให้ดีเคดันป้อมไม่ได้ดีเคก็ไม่มีที่ไปเซนทอร์ที่มันเลนเสมอก็เลยกลายเป็นชนะเลนสบายส่วนปักก็คือฟาร์มซ่อมไอมาเจอดูซ่าก็คือดูซ่าไม่สนใจอะไรมาอยู่แล้วดูซ่าสนใจแค่ตัวเองฟาร์มก็ปิงปองฟาร์มไปเคลียร์คีปออกไปแล้วก็รีบเข้าป่าแล้วก็บูสต์ฟาร์มคราวนี้ไอฟอลคอนอ่ะมันมีคอมโบเล่นง่ายก็คือแบบอ่ะจ่ายสกิลใช่ไหมจ่ายสกิลลงไปจ่ายสกิลลงไปแล้วก็เก็บคิวแต่พอเบ็ดบูมเขาหลบดีเขาซ้อนจังหวะดีฟอลคอนเลยไม่มีโอกาสได้เล่นแบบนั้นเลยโดยเฉพาะไอ้โตลันโตอันเดอร์ยิงอ่ะผมให้เลยว่าทูมสโตนแม่งฟรีทุกไฟท์มันเลยทำให้โตลันโตเกมเนี้ยอิมแพคจัดมากคุณดูเงินโตลันโตดิตัดเซปเตอร์ออกไปนะอันดี้เงินประมาณ 15,000 มี46คิวมีส่วนร่วมไป31ไม่ว่าจะเป็นทูมสโตนฟรีกดทูมสโตนแล้วอันติฟรีอีกพอมันรวยคุณดูของของอันดี้อันดี้ซับ5ได้ไปตั้งแต่19นาทีพอมันได้ไปมาไวขนาดนี้ประกอบกับไทมิ่งของดูซ่าที่ได้ดิสเพอร์เซอร์มันพร้อมพอดีเว้ยคุณดูไอเทมเบ็ดบูมกลางเกมเขาพร้อมมากไลออนขอแค่มีชาร์จเซนทอร์ซื้อ BKB เพราะจะเล่นกับเพื่อนๆที่เล่นไทมิ่งนี้ซับ5ซื้อออร่ามาเจอกันแล้วฟอลคอนที่เพิ่งพาดาเมจสกิลโดนไอ้นี่กบหมดเลยโดนไปกบโดนอันดี้ฮิลกบไลออนสตันขัดเฮกขัดจังหวะที่เวลาไฟกันผมบอกว่าออฟเลนมันเหมือนวัดจังหวะกันอะใครแบบว่าตัดสินใจช้าคืออีกฝั่งนึงเปิดก่อนเลยเพราะผมเห็นมิเอโร่บ่อยมากคือมันจะเป็นภาพประมาณว่ามายืนเห็นหน้ากันแค่วิเดียวมิเอโร่แม่งซัดละมันก็เลยเป็นภาพที่ผมไม่เห็นได้ฟอลคอนอะจะได้ต่อคอมโบได้สตาร์ทก่อนสักทีถ้าไม่ใช่ว่าพิกออฟ GBK ตรงนั้นได้ใช่ไหมแล้วก็ไหลมาจนได้เอจิสอะเกมก็คงจะจบไปละซึ่งในสภาพเกมที่คุณทำอะไรไม่ได้ครับสลับไมเดนคุณก็มีแค่นั้นก็คือไปทำครีปแล้วก็หม่งต่อให้ต้องทำครีปแล้วตายในฝั่งศัตรูก็ต้องทำเพราะอย่างน้อยเนี่ยคุณเป็นซับคุณใช้เวลาเกิดแป๊บเดียวคุณรู้ว่าคุณจะตายตอนนี้แล้วไม่มีผลกระทบอะไรกับเกมก็คือศัตรูจะไม่ได้ป้อมเพราะมันดันกลับมาไม่ทันเขาจะไม่เอาโลชานเพราะไม่มีโลชานให้เอาเขาจะไม่มีทอมันเตอร์ให้เอาไม่มีออบเจคทีฟให้เอาเหมือนที่บอกตายแจกกับสเปซมันต่างกันตายแจกคือตายในพื้นที่ของเราเองแล้วศัตรูแม่งทำอะไรต่อได้แต่ถ้าเราตายหน้าป้อม3เขาศัตรูต้องวาร์ปกลับมาเล่นกับไอ้ไมเดนอันนี้สเปซเหมือนที่คุณเห็นเลนล่างเสียเวลาข้ามไมเดนเสร็จไมเดนแม่งเกิดแล้วพึ่งดันได้แค่ครึ่งเลนแต่อย่างที่บอกว่าเจอเบ็ดบูมเขาโฟกัสเลนเฟสมากครับเพื่อจะเล่นตามไทมิ่งกลางเกมของฮีโร่เขาฮีโร่ไนฟ์ฟอร์มไม่เป็นแพทเทิร์นอะเมดูซ่าเซลเวนฮีโร่สไตล์แบบเนี้ยสไตล์ที่แบบฟาร์มมาแล้วมาเจอกันอะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟอลคอนอยากเล่นดาร์ฟสไตล์ทันด้าที่แบบว่า5คอรวยได้ฟาร์มทุกคนทันด้าต้องชนะตั้งแต่ช่วงแรกจะชนะช่วงแรกได้อย่างไรชนะเลนครับเราต้องชนะเลนก่อนถ้าเราชนะเลนไม่ได้เราก็งัดมันไม่ขึ้นพองัดมันไม่ขึ้นสัก15นาทีเนี่ยก็แพ้ละไปต่อไม่ได้ติดกำแพงเหมือนเกมเนี้ยที่คุณเห็นน่ะเงินห่างกันแค่ 2,000 แต่ AI บอกโอกาสชนะ 70-30 อย่างเงี้ยเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับผมรอดูกันต่อเกมที่2โอเคครับอยู่ในเกมที่2ครับผมในคู่ระหว่างเบ็ดบูมพบกับฟอลคอนแล้วก็เป็นเบ็ดบูมได้เกมแรกไปตามแผนของพวกเขานะครับแล้วฟอลคอนก็มาฮีโร่ตัวเดิมเลยครับคริสตัลไมเดนครับทรงมาเหมือนเดิมอีกละก็คือจะเล่นสไตล์ทันด้าได้เปรียบตอนต้นคุมแมป
ฟาร์มทุกคนสเกลเลทเกมเบ็ดบูมเฟิร์สดราฟนะรอบนี้แบนเรเซอร์ดราก้อนไนท์สองตัวนี้เป็นเฟล็กของฟอลคอนแล้วก็แบนสลาร์กไปครับผมแครี่เกมไวฟอลคอนแบนเชนดูมตามปกติแล้วก็แบนอินิกมาโตรันโตรวมถึงเทมพลาส่วนเบ็ดบูมเป็นลูน่าแบนครับตัวชนะเลนทิมเบอร์ซอผมเริ่มสนใจแล้วว่าฟอลคอนจะหยิบแผนที่พวกเขาเคยลองเล่นหรือเปล่าถ้าจำมาได้ในคลิป2โปรผมเคยทำเอาไว้นะถ้าจำกันได้ก็คือไจโรแครี่เพราะว่าไอ้ดราก้อนไนท์กับทิมเบอร์ซอเนี่ยมันมีปัญหาเดียวกันเลยก็คือถ้ามันโดนไจโรแครี่อัปปาราชนำเนี่ยบวกกับคริสตัลไมเดนคอมโบเนี่ยมันตายแจกรัวๆเลยนะเว้ยแต่ถ้าเล่นเนี่ยจะกลายเป็นแผนที่แบบว่าเซอร์ไพรส์มากๆก็คือมีดีแค่แบบเกมไวเลยตบเลนต้องตบให้ขาดต้องตบให้เขาจมอย่างที่บอกไปนะครับ reference ไปดูได้ในคลิป2 Pro ใน YouTube นะครับมันแพ้ก็จริงเกมนั้นแต่มันเป็นไอเดียที่น่าสนใจดีที่จะเซอร์ไพรส์แผนลับเพราะตอนนี้เป็นแมตช์พอยต์ละฟอลคอนแบนเฟลเลสวอยแครี่ตัวเก่งประจำแพทช์แต่แบบนี้ก็เหมือนกับว่าฟอลคอนไม่มั่นใจเลยว่าตัวเองจะสามารถเล่นโถมได้เพราะถ้ามันมั่นใจว่าเล่นโถมได้เหมือนที่กราเดเตอร์ชอบทำมันไม่แบนหรอกเฟลเลสวอยเพราะอะไรไม่มีเลดเกมเบ็ดบูมแบนดูซ่าคือเลนมันเจอทิมเบอร์ซอมันควรจะเล่นแครี่ที่ไม่สนใจเลนทิมเบอร์เว้ยหรือไม่ก็ต้องตบทิมเบอร์ให้ได้อย่างเล่นโทรอะโทรไมเดนอย่างเงี้ยก็คือตบทิมเบอร์2เลเวลแรกแล้วมาเป็นตัวเก่งของเซฟครับผมกับแจ็คกี้สอย่างเกมเนี้ยถ้าเล่นนากาคือทำอะไรทิมเบอร์ซอไม่ได้เลยคือฟรีเลนสำหรับทิมเบอร์ซอเพราะเหตุนี้ทิมเบอร์มันถึงเป็นแบบนี้แหละเป็นฮีโร่แบบบีบดราฟฝั่งตรงข้ามแบทซัพพอร์ตผมไม่รู้ว่าโตลอนโตเล่นแบทหรือเปล่านะเพราะว่าเท็กชี่มันเป็นเซฟที่เล่นเก่งก็เลยแอบเชียร์ว่าอยากให้เซฟเล่นเพราะแบทเล่นซับ5ได้ถ้าคุณโลภพอแต่ไม่ว่าจะเป็นเจคกี้หรือจะเป็นแบทไรเดอร์ครับมันก็เล่นกับทิมเบอร์ซอได้หมดแหละทิมเบอร์ไม่มี CC ทิมเบอร์อยากได้คนที่มาเซตคอมโบให้ทิมเบอร์ซอแล้วมาเป็นแครี่เกมไววะรอบนี้วีเวอร์อย่างวีเวอร์คู่ไมเดนเนี่ยก็เป็นคู่ที่ฆ่าทิมเบอร์ซอได้ช่วง2เลเวลแรกเหมือนกันเหมือนโทรเลยก็คือเป็นแครี่ที่มีแอคทีฟสกิลคูลดาวน์น้อยเกมที่แล้วฟอลคอนมันถือว่าช้ากว่านี้แต่เกมนี้คือเขาจะเล่นให้ไวกว่าเดิมเพราะนี่คือแครี่ที่เล่นได้ไวที่สุดแล้วในโดโดทูตามด้วยปักมารีนก็เลยแบนเทมพลาไปนะเหมือนคิดมาแล้วว่าจะเล่นแครี่เกมไวฉะนั้นต้องมีมิดเลนที่จะเป็นแครี่สำรองได้ในสเกลเลตก็คือเป็นปักลาสพิกเป็นของ ATF ก็คือดูแครี่ฝั่งตรงข้ามก่อนว่าเล่นไรแต่ล้อนไม่ใช่ซับ4ที่เอาชนะเลนมันเป็นแค่ตัวขัดเฉยไทนี่มิดเลนเข
ขาไม่ได้เลือกสไนเปอร์มาตบเลนฟักเขาไม่ได้สนใจในจุดนั้นว่ะเขาเลือกไทนี่มาจับก็คือ4ตัวเนี่ยของฟอลคอนเนี่ยเรียกได้ว่านิ่มน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับไทนี่กับทิมเบอร์ซอร์ไทนี่กับแบทคือมีดาเมจคอมโบหมดเลยอันนี้เป็นดราฟที่มีเหตุผลนะเว้ยกดไทนี่มาเพราะว่าไม่มีตัวจับปักเขาอยากได้ตัวจับปักอะอย่างไทนี่มันคือแบบอาวารันสตาร์กได้ไงส่วนเบ็ดบูมถ้าเป็นแครี่ที่ซื้อออคิดได้จะดีมากนั่นก็คือนากาเพราะถ้าคุณได้แครี่ซื้อออคิดมาคือคุณเคาน์เตอร์ปักกับวีเวอร์แบบชิบหายเลยช่วงกลางเกมวีเวอร์กับปักที่ยังไม่มีของแกะฟอลคอนแบนมอฟไปส่วนเบ็ดบูมแบนมาตัวเก่งของ ATF คุณต้องนึกถึงไนท์ฟอลก่อนคุณคิดว่าไนท์ฟอลได้เลยวะผมคิดว่าเซเว่นโดนแบนละเพราะว่าเซเว่นก็ซื้อออคิดได้ครับถ้าจะเล่นเกมไวแล้วไนฟอร์มันชอบแครี่แบบนั้นแครี่ที่ไม่ทำอะไรเลยฟาร์มแล้วมาเจอกันแต่อย่างฟอลคอนไม่แบนนากาเนี่ยผมมองว่าถ้ากดนากามาฟอลคอนจะกดอันเดอร์ลอร์ดเป็ดบูมก็เลยไม่กดแต่กดโทรมาก็คือตัวที่ชนะเลนเขาไม่สนใจเลยว่าฝั่งตรงข้ามจะเล่นออฟเลนอะไรที่แน่ๆคือกูจะตบเลนก็แบนไวเปอร์ซึ่งชนะเลนได้ออกไปซาด้าก็ไม่สู้โทรอะไรอะไรก็ไม่สู้โทรเรเซอร์ที่ชนะโทรได้ก็แบนแล้วก็คือคุมอยู่หมัดละผมมองว่าเลนโทรแม่งต้องแบบไม่แพ้ยังไงก็เสมอส่วนจะเล่นไวถ้าซื้อวลาดได้ก็จะดีบรูว่าเป็นช้อยที่น่าสนใจเพราะบรูซื้อวลาดได้ ATF เล่นได้เหมือนกันตัดโทรได้ด้วยอย่างไทนี่เจอปักเงี้ยไทนี่จับต้นไม้ดาเมจบวก20นะตีคลิปชนะนะเว้ยเรื่องตีคลิปของปักนี่คือแบบกลางๆอยู่แล้วอย่างเลนทิมเบอร์ซอก็เหมือนกันถ้าวีเวอร์ไมเดนหยิบมาแล้วแบบไม่ได้คอมโบคิวตอนช่วงเลนเฟสอะทิมเบอร์ซอก็ตีคลิปผ่านเลนไทท์ ATF ดีแค่ช่วงหนึ่งผมว่ามันตันๆนะฮะเพราะว่าไทมันไม่ได้ชนะโทรหลอดขนาดนั้นโทรมีโหมดตีไกลไงมันแค่แบบยืนเลนกับโทรได้แต่คราวเนี้ยพอยืนเลนกับโทรได้ใช่ไหมซับก็จะว่างแล้วไปทำอย่างอื่นแต่คราวเนี้ยซับที่ว่างก็คือไลออนตามหลักก็คือถ้าซับมันว่างมันจะไปแก๊งกลางแต่เลนกลางมันไทนี่คุณแก๊งไม่ได้ดาเมจไม่พอก็เลยทำให้ไลออนอ่ะมันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนอกจากสแต็กคีปให้ไทยให้ปักฟาร์มแล้วเบ็ดบูมเขาเล่นแบทซับ5ครับผมพอเป็นแบทซับ5เนี่ยถ้า ATF มันลึกมามากๆใช่ไหมมันจะโดนขวานสโลไฟไฟไถตายนะไม่ใช่ว่าไม่มีดาเมจฆ่าไทยนะครับพอดับมาทรงนี้ก็แอบ
แอบรู้สึกว่าเป็นเบ็ดบูมอีกแล้วเพราะเลนเฟสแม่งแข็งมากตัวไทนี่มิดอ่ะไม่ได้ฟาร์มเยอะด้วยไทนี่พอมันได้เฟสบูสต์หรือบิงอ่ะมันก็จะไปเล่นละมันก็จะแชร์พื้นที่ให้ซับตัวอื่นฟาร์มมันก็เลยถือว่าไม่ได้หนักเกินไปสำหรับการเล่นแบทซับ5 Grand Master Tier Timber Sawไทมันคือออฟเลนที่มีดีแค่กลางเกมครับเลนเก่งกลางเกมดีซื้อออร่าเพื่อทีมสามารถเล่นทีมไฟได้แล้วก็พอชนะช่วงกลางเกมก็จะซื้อรีเฟรชเชอร์แล้วสเกลไปเลทเกมมีดีแค่นี้ถ้าเปลี่ยนไทเป็นออมินาจะดีไหมเลนไม่ดีเท่าไม่มีเลนตัวไหนมันสู้โทได้เว้ยโทมันคือแครี่ชนะเลนผมมองว่าเขาอยากชนะกลางเกมมากๆเวลาคุณกดไทมามันคือเป้าหมายแบบว่าเราอยากชนะกลางเกมเราอยากเล่นทีมไฟท์ทีนี้เขาเล่นเฟสบูทกันส่วนมากครับเพราะว่ามันต้องวิ่งเข้าไปตันไงหน้าที่ของไทนี่ตัวเปิดอะโอ้โหแล้วดูเบ็ดบูมมาวอดสามเหลี่ยมรอแล้วก็รอดักกระทืบละแต่ถ้าเล่นแบบเนี้ยจะเล่นแบบกึ่งแครี่ด้วยมีใครซื้อวาลาดได้บ้างวะพอนี้เอาคีย์พาวเวอร์เท็ดมาทานี่มันเล่นได้2แบบนะมันจะเล่นแบบจนๆเป็นตัวเปิดอย่างเดียวเลยหรือว่าจะเล่นแบบเผื่อสเกลเปเลตเกมก็ได้เพราะมันเป็นแครี่เลตเกมอยู่จับต้นไม้มันตีบ้านได้อะบวกกับเล่นแบบจามเมจได้อยู่คีย์ใหญ่ทีวอลเล่แล้วถ้ามีวาลาดก็คือดีมากซึ่งดาบนี้คือแบบเหมาะกับวาลาดมากครับเพราะโทชอบไทนี่ชอบเบสดาเมจไทนี่มันเยอะเนี่ยจับต้นไม้ดาเมจ88ปักดาเมจ55สู้ไม่ได้เรื่องคลิปเสียแค่อย่างเดียวไทนี่ตีช้าสังเกตมารีนไหมมารีนแบบพยายามยืนจุกคลิปไปนะเว้ยดาเมจมันเบากว่าก็ต้องยืนจูบคีปอะครับไม่งั้นเดี๋ยวกระสุนมันยิงไม่ทันตอนไม่จับต้นไม้ก็ตีแรงกว่าอยู่ดีประมาณ10ดาเมจเลยต็อปเลนเป็นไทกับไลออนโฟกัสฆ่านายฟอร์จังหวะแรกมีก๊อก2เฟลลี่ไฟอุ้ยเกือบตายคู่อะสังเกตสกิลบิ้วเลเวล1เอากัชมาฆ่าเลยนะไม่ได้เล่นแบบเจียมเจียมนะครับแต่ขณะที่คริสโอ้โหเดินวิ่งมาแบบไม่สนใจโตลอนโตเพราะอะไรกูจะคอมโบคิวไม่ได้สนใจ CC เชน CC ทั้งสิ้นก็คือจ่ายดาเมจอันเลยปั้งถุยน้ำสตันเก็บคิวเป็นคริสได้เฟิร์สบัตไปครับส่วน ATF โดนละเฟรมเบรกขวานสโลว์ไฟฟายหายตายเหมือนกันโอ้โหแล้วโตลอนโตเก็บ2คิวเลยแล้วแบทซับ5นะเว้ยแบทซับ5อยากได้เงินอยู่แล้วอะแฮปปี้ดีแบบนี้แหมเจออวารันปาต้นไม้ไปก็คือมารีนเสียเลือดแบบอย่างเยอะปวดมาส่งเลนกลางพร้อมๆกันปวดจะมาละสำหรับ GPK เลนล่างเป็นไงบ้างวีเวอร์ซื้อเบรเซอร์มาซื้อมาเอาเลือดจะได้ไม่โดนเบิร์สตายเพราะเลนนี้เป็นเลนเบิร์สสนีคิงก็2แต่อัพออร่านะครับดูเหมือนเขายังไม่ได้จะฆ่าในตอนนี้นะถ้าเราต้องรอถึงเลเวล3เลยถึงจะฆ่าได้เพราะต้องมีฟอร์สไบก่อนส่วนมิเอโร่ก็อัพแพสซีฟมาก็ฆ่ายากกว่าเดิมไปถ้าไม่มีแพสซีฟถึงจะฆ่าง่ายอันนี้คือถึกมีรีเจนเลือดส่วนควิดจะพยายามมาดึงครีปมาป่วนเขากลายเป็นเขาจี้ครับผมไลฟ์ฟอร์โยนขวานสโลมาโตลันโตไม่ได้เล่นบิวอินเสเนียนะอินเสเนียเล่นซับ5มันชอบเล่นบิวน้ำมันอันนี้คือบิวซัพพอร์ตแบลเดอร์สแตนดาร์ดเอฟเอ็มเบรกไฟฟ้าเนี่ย
ไทสไตล์ ATF ซื้อเบรเซอร์คือถ้าเป็นไทคนอื่นเขาจะรัชขึ้นวลาดแต่ ATF มันน่าจะอยากชนะเลนมากถุยน้ำเพื่อไล่ตีไลออนก็ไปสแต็กคีปมาครับผมเพราะว่าไทโซโล่เลนได้นะนั่นคือข้อดีไทถ้าฝั่งของข้ามแบบไม่ได้มีดาเมจที่คาเคนเชลกันไม่ได้ก็ปล่อยโซโล่เลยนอกจากปล่อยโซโล่ไม่พอคริสยังวาร์ปมาช่วยเลนล่างด้วยเขาจี้แล้วนะเนี่ยเลนบนรู้แล้วว่า ATF อยู่คนเดียวอาหาบุ้มก่อนหาบุ้มก่อนไฟเดินไถแล้วเดี๋ยวเฟรมเบรกผักกลับไปติดรูทหน่อยไหมอ่ะเออติดรูทหน่อยแบบบอลกระเนิดไปครับผมอ้าวโตโรโต้มาลึกโดนถุยน้ำใส่แล้วโดนป้อมตีด้วยเจ็บหนักทั้งคู่แต่ว่ามีก๊อก2ครับผมบิวเอทีเอฟก็เลยต้องเป็น2คาเคนเชลนะบิวโซโลเลนคริสก็กลับมาละจากประตูแต่กลับมาตอนที่ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วครับข้างล่างสกอร์สคริปทิมเบอร์ซอเป็นไงบ้างบลาสซอฟทิมเบอร์เชนเบิร์ส1ชุดตายเองไม่รู้สึกว้าวเลยอ่ะพูดตามตรงคือมิเอโลมันไม่มีจังหวะให้แบบพลาดโดนคิวช่วงเลนเฟสด้วยช่วง 2-3 นาทีแรกอ่ะอย่างที่บอกว่าถ้าทิมเบอร์มันไม่ตายตอน2เวลแรกแล้วทิมเบอร์มันได้สแตทมามันก็ตีคีปสู้ได้แล้วครับตอนนี้วีเวอร์เลยเหมือนมีดีแค่ว่าจบเลนแล้วเล่นได้เลยอ่ะก็แค่เกมไวเฉยๆอ่ะเนี่ยเราพอซื้อถุงมือมาก็คือตีไวกว่าเดิมก็ได้วัดคีปกับปักสบายขึ้นอีกบอรินก็ไปสแต็กคีปนะก็คือแบบมันไม่สามารถสู้เลนไทนี่ปกติได้ต่อสายว่าตัวเองมีเวฟเคลียร์แล้วฟาร์มเก่งกว่าเพราะไทนี่มันไม่ได้อยากทำเหมือนปักอ่ะมานามันไม่ได้เยอะเท่าไม่ได้อยากจ่ายสกิลฟาร์มเลนบนก็โดนเฟรมเบรกไฟฟ์คอมโบเดิมไทก็คือเข้าเลนไม่ได้โดนโซนยับๆแต่ไนฟ์ฟอร์เองก็ไม่ได้โฟกัสตีคีปเหมือนนะไนฟ์ฟอร์ก็คือแบบต้องมาเล่นกับโตลอนโตซึ่งไนฟอร์บอกไม่ชอบเลยสตันสวยครับจังหวะนี้จังหวะตีคีปของศัตรูไนฟอร์ทำเฟสบูท ATF ซื้อเชนเมลทำเฟสบูทเหมือนกันแต่ ATF ซื้อถุงมือไม่ใช่ซื้อถุงมือซื้อเบสแล้วไปแท็กมาก่อนคือแทนที่มันจะซื้อเชนเมลเอาเกราะมายืนจะโทรแต่มันซื้อดาเมจมาก่อนเพื่อจะมาตีคีปสู้ตัวนั้นโตจ่ายทุกอย่างหมดแล้วพยายามเอาไฟไถคริสครับผมคริสดูดมานาจนหมดแต่ยังมีก๊อก2อีกจากสติ๊กเลยไล่ไถโตนโตเก็บคิวได้หรือเปล่าเอ้ยไม่ได้ครับเลือดโลเกินเอาชิปหายโดนน้ำมันโซนอีกโดนไฟโซนมาดูรูนก็มาดูไม่ได้ GPK เก็บเฮสรูนไปส่วนด้านซ้ายนี้เซฟมาโซนให้ครับผมเจอมารีนแล้ว GPK ได้เฮสรูนแวนเข้ามาหามารีนมารีนออฟออกแล้วลองสาดหินเข้าไปเช็คดูแต่ไม่เจอนะในขณะที่GBK เมื่อกี้อ๋อมันวิ่งไปซัดคิดมาก่อนที่ตอรอนโตมันทำดาเมจเอาไว้นะก็ถือว่าสารต่อได้ดีสบายแล้วที่เหลือก็คือสแต็กให้ตัวเองฟาร์มครับตอรอนโตไหนฟอร์เล่นฟูรี่นะเล่นฟาร์มยาวก็คือเขาไม่รู้สึกว่าโดนกดดันอะไรจากฟอลคอนมากถ้าโทมันอยากเล่นไวก็เมลตอม BKB เหมือนที่บอกเป็นประจำอะก็คือนั่นคือโทที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเกมแม่งต้องเล่นไวว่ะเจ็ดนาทีวิสตอมแบ่งกันไปครับฝั่งหนึ่งฝั่งละหนึ่งแบทได้สแต็กให้ตัวเองยังสแต็กละแล้วก็จ่ายไฟไฟฟาร์มสองกองพูคลิปดึงกลับให้โทหน่อยวีเวอร์เริ่มตีคีปแรงแล้วซื้อฟอลคอนซื้อเบดไอแบนออฟเบเวนสกินดาเมจ101อ่ะตีว่า101เลยคือทีมปะซอสู้คีปไม่ได้แบบเนี้ยนอกจากตี101แล้วยังมีตีเบิ้ลด้วยแล้วยังมีมุดสกิลคีปอีกมันเลยเป็นแครี่ที่เก่งเลนนะปกติแล้วอ่ะตัวสกิลคีปชั้นยอดเลยฟีลแบบโทรก็สกิลสกิลคีปเหมือนกันไถไปไหนเอ่ยโอ้ ATF เจอขุมทรัพย์ว่ะ
เดินไปเจอสแต็กโตลันโต้ครับโตลันโต้เลยเรียก GBK มาช่วยครับไล่มันหน่อยเฟรมเบรกผักกลับมา GBK หน่วงสตันเอาไว้และอาวารันคอสเติมดาเมจไปเก็บคิวโดยไนท์ฟอร์ครับผมเลี้ยงคิวได้สวยก็คือมาป้อนคิวให้แครี่ด้วยแครี่ก็ได้ฟูลี่ไวขึ้นทิศทางดูไม่ค่อยสดใสกันนะสำหรับฟอลคอนเกมนี้ส่วนสกิตเตอร์ครับมีมารีนมาคอนเน็กด้วยจัดการเซฟไปแล้วมาเซนทรีบล็อกแคมป์ไม่ให้เบ็ดบูมสแต็กคีปนะแต่มูลค่ามันคนละเรื่องกันเลยฝั่งหนึ่งเป็นตัวคอฝั่งหนึ่งเป็นตัวซับส่วนเลนนี้ครับสังเกตจุดวอร์ดนี้ดีวอร์ดนี้ของเบ็ดบูมคือเป็นการชนนะให้ทีมเบอร์ซอรู้ตัวก่อนว่าใครจะมาแก๊งจากแม่น้ำก็คือปักนั่นเองปักกระจายออฟฟาร์มเอาเลนกลางส่งให้ไลออนมาดูดเลเวลครับผมแบ่งทรัพยากรกันไปส่วน ATF เกมนี้เลือกเป็นเมดสเลเยอร์นะเป็นไทซื้อเมดสเลเยอร์แต่จริงๆแล้วถ้าไทซื้อวลาดมันจะทำให้แองเกิลสแมชดูดเลือดได้ไงมันจะเล่นสบายกว่าเดิมเอ้าหุ้ยสแต็กไม่ติดว่ะโดนแหละโดนเต็มที่บล็อกอันนี้ก็เล่นเงินให้ไทยไปไทยได้เมสเลเยอร์มาเคาะติดเมสเลเยอร์ทุกตัวแต่จะได้ไปเคาะหรือเปล่าประเด็นมาดูป่ามิเอโร่หน่อยสิป่ามิเอโร่มีแสกไหมเอ่ยมี1กองที่มีแสกครับผมถ้าเอาตรงนี้เนี่ยฟอลคอนถือว่ากำไรกว่านะมีสแต็กเยอะกว่าคือถ้าปล่อยแบบแพสซีฟก็คือทิมเบอร์ซอจะแย่กว่าไทยปักออฟเซิร์ฟเซนที่ไปแต่ยังไม่ได้เอาเซนที่นี้มาเช็คแคมป์ตรงนี้เลยนะเห็นแล้วซินีคิงมาเลยครับผมเลยเรียกมิเอโร่มาช่วยคอนเน็กต์สกิลซินีคิงเดินเข้ามามงแล้วก็ตายเอ้ยแต่ก่อนตายเว้ยมาลีนตามมาช่วยผมดิมคอยเกี่ยวโฟกัสฆ่ามิเอโร่สกิตเตอร์ก็มาแต่โดนเรียกทีฟเทเซอร์ติดดิซาไปออฟสวนไปครับตรงนี้จัดการมิเอโร่ได้แต่โดนมาลีนครับโทรอนโตลาโซลากแล้วพร้อมกับบลาซอฟจากเซฟจัดการมาลีนปักได้1ตัวคุ้มแล้วเนี่ยสำหรับเป็ดบูมไอการคอนเทสต์แมปตรงเนี้ยกำไรละปักก็ไม่ค่อยแฮปปี้อยู่แล้วชีวิตตอนนี้10นาทีผ่านสกอร์3ต่อ7ภาพเดิมเลยสำหรับทางด้านของฟอลคอนอยากจะเล่นไวใส่เขาแต่ว่าดูอ่อนแรงครับผมก็เลยพูดแบบผ่อนคลายด้วยเหมือนกันตอนนี้รู้สึกว่าพูดแบบนี้แล้วประหยัดพลังงานดีแต่ช่วงนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมค่อนข้างจะเหนื่อยล้าสะสมนะแล้วเดี๋ยวก็พัก2วันแล้วก็ยังมีต่ออีกประมาณครึ่งเดือนนะครับดังนั้นผมจะขอเซฟพลังงานนิดนึงนะถ้าไม่ได้เป็นช็อตที่แบบไฮป์อะไรขนาดนั้นช่วงนี้แบบพูดไวจนเสียผู้เสียคนแล้วต้องตั้งสติพูดช้าๆหน่อยสกิตเตอร์เป็นดราก้อนแลนซ์แต่จะเล่นอะไรจะเล่นโถมไวหรือจะเล่นเมลสตอมถ้าจะหวังเผื่อเลทก็ต้องเมลสตอมโอ้โหแล้วอะไรคือไมเดนเดินเข้าไปตีป้อม2ทีวะอะไรอ่ะตอนนี้คิงดีว่ามีตัดต้นไม้โอ้โหแล้วอะไรเนี่ยจิมมี่เคบิงมาแล้วโดนคิสตันแบบไม่ได้ตั้งใจครับผมติปได้ติปเฉยเลยคิดบอกไม่ได้ตั้งใจผู้ตัดตัวหน้านี่บิงมาซวยพอดีโดนตันพอดีเลยโอ้กลายเป็นรับเฟิร์สบิงได้เฉยแบบงงๆไทนี่บอกรีแอคชั่นอะไรวะเนี่ย Radiant's top tower is under attack แครี่เป็นไงบ้างตอนนี้เงินเท่ากันมิดเลนเป็นไทนี่ได้เปรียบจากเรื่องคีปมาอยู่แล้วแล้วป่าเนี่ยให้โตลันโตฟาร์มยับเลยครับลองสังเกตเงินโตลันโตแบทเงินเท่าตัวคอแล้วตอนนี้เจอ1คอมโบครับผมบิงอวารันทอสอย่างที่ผมบอกไปนะว่าดาฟของทีมฟอลคอนเกมเนี้ยนอกจากไททันเตอร์ครับมันนิ่มทุกตัวเลยพอมันนิ่มทุกตัวเนี่ยไทนี่มันก็วันช็อตคอมโบตายไงและการที่คุณจะต่อต้านไทนี่ได้คุณต้องมีกันเวทไม่ก็คุณก็ต้องมีเมจสเลเยอร์เอาไปตัดไทนี่ซะหน่อยถ้าปกติเป็นเอมเบอร์มันก็แปะเมจสเลเยอร์ง่ายเว้ยเดินเข้าไปแชปแล้วนี่เป็นไทไงเดินเข้าไปฟาดสมอก็เป็นไอเทมที่เข้ากันกับไทยนะครับแต่ประเด็นคือมันจะง่ายขนาดนั้นจริงเหรอคือแบบฮีโร่มันสมเป็นแบทไรเดอร์จริงๆอ่ะสกิลนี้มันโกงเกินไปเว้ยไฟอ่ะ
เล่นตำแหน่งอะไรขอให้มีพื้นที่ให้มันฟาร์มอ่ะดูดิเงินดีดแบบยับวีเวอร์เดินเกมครับวีเวอร์แครี่มีข้อดีแบบนี้แหละไม่ต้องการของเยอะโลเทชั่นในแมปได้ดีเล่นได้ไวแต่ถ้าวิ่งเล่นแล้วแบบหาเขาไม่เจอเลยอ่ะไอคนฟาร์มจะชนะนะแล้วคนฟาร์มมีฟูลี่แล้วตอนนี้เอาวอลันบาซอฟมีคริสตัสตัด2คนสวยงามบาวินดิมคอยเกี่ยวไว้ไนฟอร์มมาจอยไฟด้วยแล้วโยนเฟรมเบรกทีเดียวตัวแตกครับผมฟรีซิงฟิลรำสวนโตลันโตโดนสโลจนออกไม่ได้โดนปลาปลวกไปโตลันโตโดนโฟกัสคิวครับผมตอนนี้โตลันโตหนีขึ้นไฮกราวมาได้แต่โดนปลวกแท้จนตายมิโรมาต่อคอมโบตรงนี้ GPK ทอส1ทีจัดการด้านของ ATF ไปและไนฟอร์โดนฟิงเกอร์เบิร์สไม่มีโอกาสได้จ่ายอันตีครับผมคริสรอจังหวะอยู่แล้วเอกตัดมิโรมิโรชาคามไปเออสไปร์ตัด2สกิตเตอร์ตามเข้ามาด้านหลังโดนดัส1คอมโบอาวาทอสแล้วเป็นทีมไวฟ์มันเล่นง่ายกว่าเยอะเลยครับผมแล้วเป็น GPK เมกาคิวปกติไทนี่มิดเลนอ่ะมันไม่เก่งขนาดนี้แต่ผมบอกแล้วว่าดาร์ฟเนี่ยมันมีเหตุผลในการกดไทนี่ซับมันไม่มีสกิลจับแต่ไทนี่เนี่ยมันเซตให้ทุกคนเว้ยไทนี่กับทิมเบอร์ซอไทนี่กับแบทไทนี่กับแท็กกี้อะไรก็ได้ครับแถมหยิบมาก็ชนะเลนด้วยก็เลยเป็นพิกที่ดีในเกมนี้ฝันของข้ามดาเมจก็เรียกได้ว่ารับไม่ได้อ่ะคือโดน1คอมโบตายถึกสุดเป็นแค่ไทมันไม่ต้องรออันติเลยไทนี่อ่ะคอมโบมาก็เล่นอ่ะได้เฟสชิปมาละเราจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละเอ้าไม่เสี่ยงว่ะไม่เสี่ยงลึกเล่นเอ็กโคเซเบอร์ต่อนะครับได้จบใน1คอมโบได้นะจริงๆที่ผ่านมามันจะมีเมตาไทนี่เมสเลเยอร์ด้วยเหมือนกันที่ทีมสตรีทมันชอบเล่นแต่นี้คือ GPK เล่นแบบคลาสสิกไทนี่นะวันช็อตคอมโบสกิตเตอร์ไปเมลสตอมต่อถือว่ารวยครับวีเวอร์เงินยังเข้าโทอยู่แต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งถ้ามีสแต็กตรงเนี้ยให้โทจะได้บูสต์แต่ไม่รู้เขาจะมีเวลาสแต็กหรือเปล่านะเซฟทำกริมเมอร์โตลันโตซื้อบิงไอเทมหลักของแบทสตีคิงเล่น4ฟอร์ตไบต์แต่เป็น4ฟอร์ตไบต์ที่เหงาครับ5คิวสังเกตว่าเบ็ดบูมคือมูฟดีมากนะอย่างตรงเนี้ยเขามีวอร์ดใช่ไหมเขาเห็น2ซับไบเดนกับไลออนวิ่งมาเขาก็หดกลับเข้าไปในบ้านแล้วในโซนบ้านเขาพามารินสโมกเปิดวอร์ดสามเหลี่ยมดูรูนครับรูนไม่ออกขวารูนออกซ้ายเป็นรูนโล่นะ ATF เก็บละแต่ตอนเนี้ยควรจะเริ่มออดแล้วเว้ยวีเวอร์เล่นได้ไวกว่าโทวลาดก็มีแล้วถ้าไม่เล่นตอนนี้แล้วจะเล่นตอนไหนจะเล่นตอนโทมี BKB เหรอแล้วถ้าเบ็ดบูมเขามองว่าเขาโดนฟอร์สไฟแล้วเขาสู้ไม่ได้เขาก็แค่ไปทำอะไรสักอย่างที่แลกกันไปเช่นฟอลคอนเอากลางเขาก็ไปเอาล่างอันนี้ก็สโมกมาคัฟเวอร์มีเอโร่นะครับเอาทิมเบอร์ซอมาล่อนะแบบเฮ้ยทิมเบอร์ซอดันสูงนะเว้ยไม่สนใจเออปกติทิมเบอร์ซอดันสูงต้องอยากตกอะแต่ใช่ครับต่างคนต่างมีเป้าหมายครับฟอลคอนก็ให้ ATF เรียกเหมือนกันเอาตัวถึกมาล่อโตลันโตแอบมาวอร์ดด้านหลังเห็นว่ามีคนซ้อนให้กับไทยอยู่นะก็ตัดสินใจไม่ไปกลางครับผมแต่เอาป้อมล่างแทนซึ่งตัวตีป้อมก็คือแท็กกี้กับไทยนี่แท็กกี้ระเบิดกับไทยนี่ตีบ้านด้วยต้นไม้แต่เขาไม่กล้าดันเต็มตัวนะคือแบบเดินเข้าไปจ่ายสกิลเฉยอันนี้คือเหมือนดับจีนเลยเว้ยดับที่มีแท็กกี้อ่ะคุณอยากบุกเว้ยแต่ว่าคุณเดินไปเดินมาคุณเดินชนระเบิดคุณก็รู้สึกว่าแบบก็กูรู้แล้วมันจะมาทางไหนอ่ะส่งตัวถึกมาล่ออีกละที่เหลือยืนรอซ้อนข้างหลังเอ็กโคเซเบอร์เรียบร้อยครับไทนี่ส่วนทางด้านของวีเวอร์สกิตเตอร์เป็นเมลสตรอมThank you.
รู้สึกว่าตอนนี้ตึงอ่ะตึงสำหรับทั้งสองทีมคือทั้งสองทีมมันรู้ว่าอย่างเบดบูมใช่ไหมตอนนี้เราพลาดไม่ได้นะตรงกลางครับอวารัสเพิ่มคอมโบคอสด้วยแล้วมีลาเวทมาเติมอีกโอ้โหก็ฟีซิ่งฟิลคอมโบอ่ะนั่นแหละครับที่เรากำลังบอกอยู่ว่าเขาไม่ควรพลาดเพราะตอนนี้ไม่ใช่ทามมิ่งที่เบดบูมสู้ได้นะฮีโร่ก็คือฮีโร่ฟอลคอนไปพลาดตาย2คนแล้วสกิตเตอร์ตามลึกครับผมตามใจไปฆ่าเซฟถึงในป้อม3เก็บไป3คิวเป็ดบูมต้องใจเย็นรอโทรหลอดจ้ะสองตัวคอเขาไม่มาจ่อยไฟเลยนะสองตัวคอเขาแบบฟาร์มรอของทิมเบอร์เตรียมซื้อบิงคอนเนคกับเพื่อนรอโทร BKB แต่ถ้าอยากลองไฟต์ตอนนี้ครับเล่นได้ครับไม่มีลาเวทสองท้ายละแต่จริงก็ไม่ขนาดนั้นนะถ้าโทรได้ BKB ก็ไม่ได้การันตีชนะขนาดนั้นนะผมมองว่านี่ไมเดนเดินเข้ามาทำคลิปได้เลยนะผมเจอเจ้าถิ่นตบตายไม่มีอะไรมากเขาเห็นไมเดนตั้งแต่เลนเฟสแล้วนะเนี่ยเดินเข้าเลนมาแล้วแบบทำคลิปเลยล่างเขาเลยรอดักตบในจุดที่ไม่มีวิชั่นอย่างเงี้ยอิงหน้าสู้เลยไม่มีลาเวทไมเดนไม่มีเนี่ยเอาทิปเปอร์สองมาล่ออีกอะเห็นพวกนี้แล้วมันเหนื่อยอ่ะแบบเอาทิมเบอร์ล่อเอาไทล่อไม่เอาตัวแบบน่ารักน่ารักมาล่อเลยตัวหนามาวันนี้จะได้กินกันไหมเนี่ยมาดูรูน20นาทีต่อแต่ถัดไปอ่ะมันจะเป็นโลชานทามมิ่งนะครับที่ทางด้านของฟอลคอนก็โอเคนะในการตีโลชานวีเวอร์มีปลวกลดเกราะโลชานไทมีวลาดพอตีได้ปักได้แอมรูนแล้วก็มีชาร์ดมีบลิงก์ละวีเวอร์เต็ปเนี่ยคือของพร้อมสู้มากสโมคคาร์วอร์ดครับผมสเก็ตวอร์ดเบดบูมจะเป็นบอร์ดดิเฟนซีฟนะแบบบอร์ดกันชนอะพอเขาเล่นเกมตั้งรับอยู่ตอนนี้โทร BKB แล้วแล้วโลชานตัวแรกมันเป็นฝั่งเรเดียนไงตอนนี้คือเบดบูมเขาอยู่ฝั่งดายเขาก็ตีโลชานก่อน20นาทีไม่ได้เขาก็เลยใช้ประโยชน์จากฝั่งตัวเองเลยไม่ได้เลยถ้าอยากโซโล่ทอมเมนเตอร์ก็ได้นะจะอันติโซโล่ทอมเมนเตอร์แต่ก็จะไม่มีอันติไปเล่นทีมไฟท์แบทได้ทาเวลแล้วครับโตลันโตมาเล่นแบทแบบแบทจีนอะแบทซัพพอร์ตโซนจีนแม่งชอบเล่นทาเวลกันไม่เล่นบิวบัดเจ็ตแต่เล่นบิวแบบตัวคอยตัวหนึ่งเอาจริง CS ช่วงหลังๆมันก็เล่นคล้ายๆจีนแหละใช่ไหมเล่นแบบคมกริบเป็นมาทัดเลยโอเค not bad not bad บารีนมาจับทีมคอยโตรอนโตโตรอนโตมีเซฟมาซ้อนเอ้าโอ้พลาดว่ะพลาดพลาดกะว่าถ้าบลาสออฟโดนแล้ว GBK เขาต่อครับผมแต่ว่าเมื่อกี้พลาดจังหวะแรกก็คือรีบถอยนะสกิลพลาดละเมื่อกี้ก็คือแบบเอะใจแล้วว่าเนี่ยแบทมันมาบนมันจะมาเอาวิสตอมเพราะเรายังไม่ได้เก็บซึ่งโอเคครับเป็ดบูมเขาเลือกที่จะเล่นใจเย็นแบบทีมสปริตเป็ดบูมเข้ามาวอร์ดสามเหลี่ยมปักกับไมเดนสโมกพอดีครับโอ้จะมาตีป้อมแล้วมาเจอ2คนนี้พอดีวะเอ้าคอมโบหนึ่งไปจัดการสนีคิงไม่ได้ครับแย่แล้วครับไมเด้นมันมี HP ทาเลนแล้วกลายไปโดนซ้อนแทนครับจะโผล่มาวิ่งตีบ้านดันได้ตัดสโมคไปด้วยในขณะเดียวกันแล้วไมเด้นมัน HP ทาเลนบวกซื้อดำไงเลือด 1,400 แล้วนี่คือข้อเสียไทนี่ละไทนี่ก็คือเมื่อศัตรูเลือดมากกว่าคอมโบเราทำอะไรไม่ได้มันต้องมีคนคอนเน็กด้วยอ่ะไม่ใช่ไทนี่เล่นคนเดียวถ้าออกพลาด2รอบไปนะพลาดทีมไฟต์ตรงกลางที่แบบมาโดนไทลาเวทแล้วก็เสียไทนี่ตรงนี้มันไม่ค่อยน่าเสียไทนี่เท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับโตลันโตบอกว่าไทนี่ก็แค่เปิดอะเกมเนี้ย
เนี่ยตัวคอต้องปล่อยอีก3นาทีครึ่งเลยตอนนี้ส่วนสามเหลี่ยมด้านซ้ายก็คือไม่น่าเล่นแล้วสังเกตในวิชั่นของฟอลคอนครับแบทตัดคีปหน้าด้านๆวิชั่นตรงนี้ก็ไม่มีแล้วก็เจอแท็กกี้วางระเบิดไว้รอแล้วคุณกลับมายึดสามเหลี่ยมตัวเองเมื่อไหร่ก็คือขาขาดใช่นี่คือเงินซับ5เว้ยพอซับ5ตัวนี้มันฟาร์มเก่งแต่ดีคิงมาเจอมิโลพอดีครับแล้วทีมไม่มี TP นะคริสตัลโคลนแล้วก็เคลียร์คริสตัลโคลนของตัวเองครับเพื่อมันระเบิดฟอสไบต์คริสเข้ามาสตันต่อแล้วก็ฟรีซิ่งฟิลนี่คือ2สปอตไม่เล่นกันเองเลยเว้ยดาเมจหลักๆนั่นแหละพอมันได้ฉาดมาเนี่ยมันจะได้ CC เพิ่มอีก1สกิลไอ้สกิลคริสตัลโคลนมันน่ะคริสลงมาปึ๊บครับผมดีว่ารีแอคกับระเบิดทันนะเลยโดนแค่ลูกเดียวครับผมส่วนเซฟก็ปล่อยออกมาจาก3เหลี่ยมละเคมา1คอมโบแล้วอินวิสรูนแล้ว1คอมโบไม่ตายอีกแล้วพวกมันซื้อบวกกระทำประกันว่ะโอ้โหแม่งเคาน์เตอร์ไทนี่อ้าวชิบหายโอเคครับไฟไฟถ่ายตายจริงครับแต่ไทนี่เริ่มมีปัญหาแล้วครับตอนนี้ไลออนซื้อหมวกซื้อวิทาลิตี้บูสเตอร์ทำประกันก็คือทั้งซับ4และ5ของฝั่งฟอลคอนน่ะแม่งจะไม่ยอมให้โดน1คอมโบตายเว้ยเกมกลายเป็น78-22ตอนนี้คือใครเล่นแบบสเกลเลทแล้วจะแพ้วะแบบหวังเลทมากเกินไปอ่ะก็เหมือนสมัยก่อนถ้าใครจำได้ช่วงที่เป็นเมตาไทนี่อ่ะที่ซับมันจะซื้อหมวกกันอ่ะก็แค่ซื้อหมวกมา2อันก็ไม่โดนไทนี่คอมโบตายแล้วปักมารีนซื้อพลาสมานี่คืออยากโถมมากนะเว้ยปักลัชพลาสมาคิดฟิงเกอร์สตันดูดมานาสกิตเตอร์มุดครับผมเก็บคิวโตลอนโตไปแล้วกลายเป็นเบ็ดบูมตอนนี้ในรอบเอจิสรอบนี้ไม่โดนพิกออฟไม่หยุดเลยด้านล่างทิมเบอร์ซอโชว์เลนทำคีผมสนีคิงทีพีมาคู่กับ ATF เดินหาทิมเบอร์ละแล้วหลบคนด้วยนะโทร3ชิ้นแล้วได้แสงยาฉาบเพิ่มชิ้นไปเป็น Disperser ผมใช้ล้างใบหมู่ได้แล้วใช้ล้าง Frostbite หมู่ด้วยตอนนี้เรา Timber BKB ไทนี่ก็ได้ BKB เรียบร้อยมาอีกแล้ว Timber โชว์อีกแล้วว่ะแล้วรอบนี้ Cancel TP เขาทันหรือเปล่าไม่ทันครับผม Spaceเนี่ยช็อตนี้คือสเปซแล้วนะดึงปัก TP มาเล่นได้และเอจิสก็คือหมดละรอบนี้ได้แค่นี้ครับแต่ก็ได้ไปเยอะละถึงแม้ว่าคุณเห็นเดโซเป็นสีแดงใช่ไหมคุณจะคุ้นชินกับมันใช่ไหมแต่พลาสมาเนี่ยมันเป็นแบบเดโซเวทอะสีเขียวอะก็ขอให้คุณชินไว้ว่าเห็นชิ้นนี้เมื่อไหร่หมายความว่าไม่จะโถมเลยโดยเฉพาะการที่แบบมิดเลนซื้อพลาสมาไวขนาดเนี้ยไทซื้อเวลทำชิวว่าเติมดาเมจสกิลให้ทีมก็คือเสริมดาเมจให้ปักด้วยวีเวอร์มีเฮอริเคนแล้วดูเลือดวีเวอร์ครับเลือด 2,700 จะเบิร์สค่ายังไงเนี่ยเริ่มกังวลละดีไม่ดีวีเวอร์ตัวนี้นี่คือยืนหน้าสลอนเลยไปตายง่ายเดี๋ยวเซฟทำการ์เดนกริฟก็คือแบบซื้อของพยายามแบบช่วยประคองโทนะให้โทมันยืนได้นานๆไม่โดนโป๊ก BKB กันตีไวเกินไปATF เปิดใส่ผมจับใส่สมอเอาวารันสวนแต่เขามีราเวชนะแบ็คทอสแบบนี้โอ้โหแบ็คทอสแบบนี้มันก็เซตอัพราเวชให้เขาดิราเวชแบบสวยๆแล้วผมได้ฟอร์จ่ายตี BKB เข้ามารัวขวานสนีคิงจัดการสนีคิงไปได้แต่ขากลับเนี่ยไม่มี BKB ผมโดนเฮกโดนฟิงเกอร์เบิร์สตายครับผมช็อตนี้นี่คือฟรีบิงสำหรับ ATF เลยกูเห็นช็อตแบ็กทอสไทยกูก็รู้แล้วชิบหายแน่นอน
เลนซ้ายโตลันโตทำครีปผมมารีนมาเพราะว่าพารัสมาแล้วพารัสมาไม่โคตรแรงครับผมซัพพอร์ตโดนแปะคือตายแล้วเป็นดับเบิลคิวมารีนครับเกมเริ่มไม่สู้ดีมากมากคือตอนนี้เบดบูมขาดดาเมจสู้แล้วก็ยืนไม่ไหวด้วยและนี่แหละสิ่งที่เราได้จากไททันเตอร์เว้ยที่ตอนแรกแชทถามบอกว่าเออระหว่างไทกับออมินายจำไว้ว่าไทเป็นดาฟสุดฉลาดจากพิกกี้นะเว้ยเวลาคุณจะเล่นโถมเนี่ยคุณมีแก๊งคุณมีตีบ้านคุณมีตีโลชานคุณมีดาเมจฆ่าคนแต่คุณต้องมีอะไรครับอย่างหนึ่งที่สำคัญมากและนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนไม่ชอบกดไทยเวลาเล่นโถมทำไมต้องเป็นไทยคู่เถมป่าดียังไงเพราะมีทีมไฟเว้ยมันมีทีมไฟมันมีออร่ามัน give you everythingอย่างพวกซัพพอร์ตอ่ะซัพพอร์ตมันไม่ซื้อ BKB มากันลาเวจอยู่แล้วแบ็คทอสไปกลางวงเหมือนนั้นก็คือซัพพอร์ตมันก็ชิบหายอ่ะดิบนบ้านก็คือวางระเบิดรอละรอดีเฟนส์แต่ว่าด้วยผมกำลังคิดอยู่ว่ามีใครแทงระเบิดได้บ้างน่าจะยากนะมีแค่ไทคนเดียวแต่ไทแทงก็คือเสียเลือดเยอะมันไม่ค่อยน่าเล่นอยู่ดีถ้าเทียบกับไอ้พวกทำแมนต้าทำคลิปอะ A golden thread. ถ้าเป็นแมนต้ามันจะถ่ายระเบิดได้ง่ายกว่าชิวว่าแล้วครับแล้วไอ้ชิวว่าเนี่ยก็คือทำให้สกิลปักแรงกว่าเดิม 16% เป็ดบูมสโมกออกมานับเวลาโลชานไว้นะแล้วจิมิเคเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วจิมิเคเอ็นเอบอกว่าระวังนะไฟแมนลาเวทนะดีมคอยเกี่ยวครับผมตอนนี้โดนกัน3คนมีเอโร่จ่าย BKB ก่อนเอ็นเอบอกรอ3 2 1หามูลดีแล้วบิงไปจับใส่สมองแล้วได้ BKB มาคือถ้าคุณจ่าย BKB แบบนี้รอบหน้าไม่มีอะไรการลาเวทนะมาลินจับโตลันโตได้ครับผมแล้วเซฟตกรถเจอสกิตเตอร์ไล่ไถเก็บอีก1คิวเสีย2ซัพพอร์ตไปครับและตัวที่ไม่น่าเปิดที่สุดก็คือไทเว้ยโอ้โหบิงมาโดนระเบิดตายว่ะอันนี้เหมือนลืมไททันเตอร์เอ้ยต้องบอกว่าลืมเทคคี้ไปหรือเปล่าวะเคดีเอฟช็อตเมื่อกี้ว่าเราเจอเกมที่มีเทคคี้ครับผมมันมีระเบิดรีเฟนบ้านอยู่สตาร์ดูดมานามีจีพีเคเอารันขัดให้ระบายแม็กส่วนเลยครับเซฟตอนนี้สนิคิงโดนป่าต้นไม้บอกป้อมตีตายครับผมบาซอฟมาคริสมีฟอสตาร์หลบออกมาได้สกิตเตอร์จ่ายแล็บไปแล้วนะพวกนี้คือตายยากทั้งปักทั้งวีเวอร์เว้ยแต่ถ้าจี้ได้คือต้องรีบจี้ตอนนี้แหละมันไม่มีสกิลผม GPK จับต้นไม้วิ่งตามจี้ต่อแต่ว่าวีเวอร์มุดไปไกลแล้วส่วนด้านของมารีนก็ถอยออกมาได้เช่นเดียวกันได้แบ็คไปแทนนะแต่โรชานยังอยู่ครับโรชานยังอยู่แล้วโรชานอยู่ฝั่งฟอลคอนด้วยดูฟอลคอนบายแบ็คซิฟอลคอนตอนนี้มีบายแค่คนเดียวคือวีเวอร์ไลออนประกอบประกันชีวิตเรียบร้อยไม่โดน1คอมโบตายส่วนไนฟอร์เตรียมขึ้นดิสเพอร์เซอร์ที่ยังค้างอยู่และคริสเดินเข้ามาดูวอร์ดเว้ยโดนโตลันโตเปิดก่อนนะผมและคริสเขากล้าเล่นเพราะเขามีประกันแต่ว่าโดนแบ็คคอสไปแบบนี้ประกันก็เอาไม่อยู่ครับผมจะเดินเข้ามาเช็ควอร์ดแต่ว่าฝั่งนู้นเขาเซตอัพแล้วเรียบร้อยนะมารีนก็แก้วอร์ดให้แทนครับผมไลออนก็ตายแลกวอร์ดไปก็ถือว่าไม่เป็นไรถ้าเบ็ดบูมไม่เข้าโรชานตอนนี้แต่เบ็ดบูมจะเข้าแล้วฉะนั้นต้องฝืนเล่นแล้วครับฝั่งนู้น BKB รีเซตเรียบร้อยแล้วนะก็คือบิงไปลาเวทถ้าเขา BKB ทันก็คือลาเวทเป็นศูนย์นะมารีนเข้ามาเช็คไฮกราวด์ก่อนเจอเซฟคริมเมอร์หลบ
ปาปวกเช็คมาที่บนประตูหลบได้ครับผมตรงนี้เอทีเอฟชีว่าเปิดแบบเซฟเข้าไปถ่วงเวลาไว้ให้แล้วเป็นเอทีสไนเปอร์ครับผมจีพีเคตามเข้าไปโอ้โหเอาลัน4แล้วไงอ่ะทอสโบกเปิดวิคิมิตีโซโลคิวสนีคิงได้ครับผมได้แค่นี้ครับผมไทนี่ส่วนโตลันโตโดนดิมคอยเกี่ยวทีพีกลับไม่ได้พอสตาร์ฟหนีมาเจอทางด้านของมารีนแปะพารัสมาไว้ก็เก็บคิวไปครับ2สปอตแรกกับเอทิสก็ถือว่าโอเคนะตัดเอทิสศัตรูไปแล้วสแกนเช็คที่ประตูด้วยเผื่อว่าเขาจะตามมากระทืบไนฟอร์พอไนฟอร์เขามาเล่นเลนบนต่อใช่ครับเขามาแล้วครับเขามาจากข้างล่างครับผมสกิตเตอร์มุดหลบคีฟเข้ามาตามจับไนฟอร์แล้วเพื่อนๆตามทันหรือเปล่าเพราะอยู่คนละเลนเลยนะตอนนี้ของมาส่งเป็น disperser เรียบร้อยวิ่งออกมาคือปัญหาของโทรมันจะเหมือนเซเว่นอะมันโดนไคแต่เซเว่นมีบิงเซเว่นมีเซปเตอร์ใช้ตามศัตรูได้แต่โทรมีของที่ดีมากๆกับแพทช์นี้ก็คือ disperser กดแล้ววิ่งแบบเฮสส่วนวีเวอร์เป็น MKB ครับแก้ปัญหาขวานปั่นตาบอดของโทนะไทนี่ดาเมจไอเทมสเกลเลตครับผมจับต้นไม้บวกดาเมจ 40% เซปเตอร์เพื่อทรีโวเล่แล้วก็ทำครีแล้วก็มีเนมิซิสเคิร์สด้วยที่เป็นแอมดาเมจนะตัวเองโดนตีแรงกว่าเดิมครับแลกกับการที่คอมโบเราแรงกว่าเดิมสโมกมาปุ๊บ ATF มีราเวทนะเอาวาลันตัด ATF ตรงนี้ดีมคอยเกี่ยวโอ้โหแล้วดูดมานะมูแบบโคตรฟรีบวกกับดีมคอยด้วยฟิงเกอร์เบิร์สโซนโต้ตายเลยครับผมมีโลจ่าย BKB แล้วส่วนไนท์ฟอร์ซีเอทิสครับจะบายแบ็กมาสู้ไหมเพราะนี่คือหน้าบ้านของเบ็ดบูมนะหน้าเล่นนะครับถ้าจะบายแบ็กมาสู้แต่ว่า ATF รอจังหวะอยู่ผมตรงนี้ไนท์ฟอร์ซีเอทิสลุกขึ้นมาโดนสตาร์น ATF ยังหน่วงราเวชเอาไว้ยังไม่ยอมใช้ยังมีไพ่ไม่ตายรับอยู่ก็คือราเวชนั่นแหละที่ไม่ยอมจ่ายมาทันทีสร้างความหวาดกลัวให้กับสตรูข่มขวัญไม่ต้องใช้ก็น่ากลัวละเก็บเอาไว้ให้มันแบบอุ้ยระแวงแล้วนี่ก็คือจ่าย BKB ไปกี่คนละจ่ายไปแล้ว1คนเหลืออีก2คนคือถ้าเล่นแบบเขาตั้งป้อมแบบเนี้ยสู้ยากเพราะไลออนมันตั้งป้อมเก่งมากมันเป็นตัวสกัดได้อะเดี๋ยวชิ้นถัดไปทำอะไรต่อเลดเกมทำ E blade มาเซฟเพื่อนได้โทต้องซื้อเซปเตอร์ไม่ก็ซื้อนูริฟายมาแก้ไม่งั้นก็ E blade ยิงเซฟคือเกมมันดูเหมือนจะดีแล้วนะมันได้เอจิสมาแล้วอ่ะแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่กลับมาอ่ะทรีโวเล่ทำฟรีฟถ้าให้ดีคือต้องดักวีเวอร์ให้ได้ถ้าสามารถดักวีเวอร์ที่มาทำฟรีฟได้นี่คือแบบได้บิ๊กคิวเลยโตลันโตมาทำฟรีฟเลนล่างครับจ่ายบลิงก์ไปแล้วโอกาสโดนพิกออฟสูงมากจับใจสมอแล้วก็เก็บคิวไปก็ต้องใช้ซัพพอร์ตไปทำคลิปตายๆแบบนี้แหละนะโดยเฉพาะแบตที่แบบทำคลิปไวปักสเกลเลตละเซปเตอร์ละรอมาส่งถ้าโดนฟอสไฟต์ตอนนี้ก็คือ4ต่อ5ข้อได้เปรียบมีข้อเดียวคือมีระเบิดตรงนี้ครับผมสนีคิงเดินเข้ามาเซนที่เช็คแล้วก็เจอระเบิดจีพีเคเปิด1ชุดจัดการสนีคิงได้แล้วก็ราเวทสวนอีกโอ้โหโดนกัน3คนไม่มี BKB ก็คือโดนราเวทครับผมเสียเมโลไปอย่างไวแล้วแลกมากับได้แค่ใครได้แค่ซับตัวเดียวสนีคิงที่เดินเข้ามาหม่งนั่นเองไม่ดีสักไฟเลยอ่ะสกอร์คิวแบบ22ตัว21อ่ะแต่ว่าคิวที่ได้มามันไม่คุ้มค่ากับเพื่อนที่ต้องเสียไปอ่ะโทรแพทนี้เก่งเพราะอะไรครับเป็นแครี่ที่ชนะเลนออฟเลนครับมันคือแครี่ที่ตบเลนออฟเลนเป็นแครี่ที่ตีป้อมเก่งเกมมันเล่นไวอ่ะมันเล่นกับวลาดโทรมันใช้โถมดีมากแล้วเหมือนเดิมซับโดนปักแปะพาราสมาเท่ากับตายปักมันเถื่อนเกินโซโล่ทอมเบนเตอร์ให้แล้ว
ฉาดทิมเบอร์ซอก็เฉยๆนะแลกชีวิตกับเซฟไปที่โดนวีเวอร์จับแล้ววีเวอร์ตอนนี้คือดาเมจโคตรแรงแล้วเดี๋ยวเลดเกมไม่มีทาเลนต์ตีทริปเปิ้ลแล้วแต่จะเลือกแชทถามว่าทำไมโทไม่ซื้อแมนต้าครับเกมนี้ลองคิดภาพตามง่ายๆครับเราซื้อแมนต้าเพื่ออะไรครับเกรเทมแต่ละอย่างมันจะมีช้อยส์ที่ว่าซื้อเพราะอะไรอยู่กับซื้อเพราะเป็นไอเทมหลักแล้วดูดิดีมคอยโจมตีอ่ะยัดไปคือแบบโคตรแรงถ้าไม่ติดว่าโทอาร์เมอร์เยอะมากนะโทอาร์เมอร์56เลยอะไม่เกี่ยวคือจำไว้เลยนะเลิกคิดว่าไลออนดูดมานาจะทำให้ฝันของข้าไม่อยากซื้อแมนต้าเกมเมื่อกี้จำไม่ได้เหรอเขาเล่นดาร์กไนท์เขาก็ซื้อแมนต้าอยู่ดีคนฉลาดเขาไม่เอาแมนต้าเดินไปเลนเดียวกัน2ตัวเว้ยมันก็โดนดูดคู่ดิมันก็แยกไปตัวละเลนไลออนมันจะไปตามดูดทันเหรอมันก็ได้ใช้อยู่ดีคุณเล่นโทคุณซื้ออะไรคุณซื้อฟูรี่คุณซื้ออะไรชิ้น2แมนต้าเอา BKB แมนต้าทักอะไรทำคีป BKB เข้าไฟเขาอยากเล่นอะไรตอนแรกเขาจะเล่น BKB เข้าไฟถ้าคุณมั่นใจว่าคุณจะไม่สู้เลยอ่ะคุณก็ทำแมนต้าไปแค่นั้นผมให้ว่าไอ้พวกแครี่ซื้อแมนต้าหรือไม่ซื้อแมนต้าดูโหลเล่นลูน่าเห็นภาพสุดเพราะโหลมันซื้อแบบค่อนข้างเป็นแพทเทิร์นมากๆเลยอย่างถ้าลูน่าโหลมันเล่นมันจะได้ต่อ25นาทีตลอดมันจะไม่รีบเล่นด้วยแบทลาโต้แต่โดนฟิงเกอร์เบิร์สสวนซับตายคู่หรือเปล่าเกือบตายผมตอนนั้นโต้แต่โดนปวกแท้อยู่นะค่อยๆตายช้ากดกิมเมอร์มาสกิตเตอร์ตามไปฆ่าถึงด้านในไดฟอร์เลือดโลแล้วโดนใบต่อเมื่อไหร่จะได้จ่ายอันติ GBK รีบ BKB TP โอเค BKB TP หนีหมดเลยรอดตายหมดนะผมแต่ว่าสู้ไม่ได้คือความง่ายในการเล่นอะปักมันแค่แบบกด R เข้าไปอะดาเมจก็มาแล้วเดี๋ยวมันได้เมลสตอมโยเนียอีกถูกต้องแสงยาฉากกับแมนต้าก็เหมือนกันไอเทมมันทำได้คนละอย่างคือผมก็จะสนับสนุนเวลาผมแบบตอบคำถามนะผมก็จะแบบว่าเอ้ยคุณลองคิดภาพตามไว้ลองคิดภาพว่าแต่ละชิ้นมันทำอะไรได้ลองตั้งคำถามแล้วลองหาโซลูชันคำตอบด้วยตัวเองดูแนะนำให้คิดตามมันจะสนุกเว้ยอย่างเกมนี้ผมให้เลยว่า BKB โทรเอาไม่อยู่หรอกกันสกิลได้แค่6วินาทีฝั่งตรงข้ามมีอะไรสารพัด CC ไมเด้นไลออนปักใบอะไรเงี้ยคือมันเยอะเกินเยอะจนไม่มีทางที่ BKB มันจะเอาอยู่เบ็ดบูมสโมกนับเวลาโลชาน3นาทีรอบนี้คือเกิดช้ามากสตาร์นิกก็ล้างไม่ได้เหมือนกันครับเฮโร่ตายละตายคาบีเคบีด้วยภาพเดิมเลยคือเขายืนไม่ไหวจริงๆข้างบนเขาก็ตายแบบนี้อย่าลืมนะแครี่มันซื้อสตาร์นิกล้างไม่ได้อะดิสเพอร์เซอร์ก็ล้างไม่ได้นะครับมันมีของที่ใช้ได้เยอะมากเลยที่มันจะล้างไม่อะดีมคอยโดนบังคับจ่ายบีเคบีแล้วจะโดนมาครับจากแอนตี้ด้วยเร็วๆนี้ดิสเพอร์เซอร์วิ่งหนีแล้วราเวดเหยียบไปโอ้โห BKB ยังไม่หมดว่ะแต่โดนพาราสมาแปะกลางหลังตายครับผมสุดท้ายไม่มีบายแบ็คด้วยนะไม่ยอมจ่ายแอนตี้ก็คือไม่ได้ใช้แล้วดูเหมือนว่าจะไหลยาวๆเลยครับ90วิตรงนี้ท้ายทำอะไรวินเวกฮาร์ดวินเวกเอามาแก้โทรไอ้นี่ก็ของแก้โทรอีกอยู่เซปเตอร์โทรหลอดมันโดนเคาน์เตอร์เยอะไปว่ะเกมเนี้ยสตันเฮกจับใส่สมอไทนี่หนามากนะหนามากแต่ก็ค่อยๆตายอย่างช้าๆทีโวเล่ไปครับหลบได้หมดเลยทั้งเฟสชิฟทั้งยูเซปเตอร์ BKB หมดปึ๊บฟิงเกอร์เบิร์สหายเลยดาเมจโคตรแรงเพราะว่าพลาสมาเลยเดโซเวทนี่คือทำให้ไลออนสกิลคือแบบฟิงเกอร์เบิร์สหายอ่ะ
จบเกมที่2ไปครับแล้วเป็นฟอลคอนครับที่รอบนี้กดสูตรติดครับผมว่ามีปัญหาตอนช่วงกลางเกมตอนแรกไทนี่มาดีมากเลยนะเว้ยแล้วพอถึงจุดนึงอ่ะซับ4กับซับ5ของฟอลคอนอ่ะเขาซื้อของมาบวกเลือดที่เขาจะไม่โดนไทนี่คอมโบตายและอย่างนั้น GBK แม่งจืดเลยยาวๆก็คือกลับมาสู่ปัญหาเดิมของไทนี่แล้วปกติเราก็ไม่ได้คาดหวังให้ไทนี่แบกอยู่แล้วถ้าไทนี่มันทำได้แค่เปิดจังหวะใช่ไหมเราก็จะไปคาดหวังให้ออฟเลนอ่ะทำดาเมจแทนแต่ดูเกมนี้ทิมเบอร์ซอคุณดูดาเมจทิมเบอร์ซอยังแทบไม่ได้เล่นเลยครับทิมเบอร์ซอคือแบบกูตายกูตายส่วนโทอ่ะฟาร์มมาก็คือได้ตีฮีโร่กระจึ๊งนึงอ่ะแทบไม่ได้เล่นอ่ะผมมองว่าโรชานตัวแรกที่พวกเขาไม่ไปสู้อ่ะเพราะพวกเขาค่อนข้างเคารพไทฮันเตอร์เว้ยคือฟอลคอนอ่ะมันมีไทกับปั๊กก็คือทีมไฟท์มันเหนือถึงแม้ว่าโทจะมี BKB เหมือนที่ผมบอกไปว่าไม่ใช่ว่าโทมี BKB มันจะชนะง่ายๆนะเว้ยพอต้องคิดภาพทีมไฟต่อถ้าเราเข้าไปใช่ไหมเราโดนคอยโดนราเวชทีมไฟเราระเบิดเลยไทฮันเตอร์กับทิมเบอร์ซอมันคนละฟิลกันอะทิมเบอร์ซอมันคือออฟเลนแครี่อะมันคือออฟเลนดาเมจอะอย่างไทแชทบอกว่าเออไทมันไม่มีดาเมจก็ใช่ใครเขาหวังดาเมจไทอะเขาไม่หวังดาเมจไทอยู่แล้วแต่มันได้ทีมไฟอะเหมือนเดิมเลยทำไมพิกกี้ถึงชอบทำไมพิกกี้ถึงหยิบทำไมถึงเล่นคู่กับ TA TA เหมือน Weaver ถ้าเปรียบเทียบนะคือเป็นแครี่ที่เล่นได้ไวตีบ้านตีโรชานได้มีดาเมจฆ่าคนแล้วมันขาดอะไรวะมันขาดอะไรอ่ะทีมไฟตัวเปิดทีมไฟตัวซ้อนทีมไฟคือไทยมันจะเล่นแบบตั้งรับรอเขาเข้ามาก็ได้เพราะเราลาเวสวนได้แล้วจะบิงไปเปิดลาเวทก็ได้ไอพวกฮีโร่ที่มันจ่ายดาเมจฆ่าคนมันอยากได้คนเซตทีมไฟมันจะได้แบบลงไปตู้มชนะมันถึงเป็นคลาสสิกพิกตลอดมาเวลาเราคิดว่าแบบจะต้องชนะให้ได้กลางเกมนะจะต้องโถมให้ได้กลางเกมถ้าจำช่วง TI ได้อะไททันเตอร์เป็นฮีโร่ที่วินเรทกระจอกมากมากที่ผมบอกว่าเป็นฮีโร่อัปมงคลเลยอ่ะหยิบมาเมื่อไหร่แตกเมื่อนั้นอ่ะเพราะอะไรเพราะนั่นมันคือเมตา TI เมตา TI เท่ากับอะไรสเกลไปเลทเกมแต่ตั้งแต่เนี่ยครับหลายๆคนสงสัยว่าทำไมตัวนั้นเล่นได้ตัวนี้เล่นได้ตั้งแต่วลาดมันฮิตแล้วผมให้เลยว่าทัวร์เนี้ยวลาดฮิตที่สุดผมจำได้เลยว่าตอนต้นทัวร์นี้ผมบอกว่าทีมโซน C ไม่ค่อยสนใจวลาดเลยไม่เหมือนพวกทีมยุโรปแต่ว่าพอมาดูทีมจีนน่ะทีมจีนให้ความสำคัญกับวลาดมากยิ่งกว่าทีมยุโรปซะอีกคือไม่ว่าจะเป็นฮีโร่แบบไหนอะไรยังไงก็ตามแม่งจะต้องมีวลาดเสมอต่อให้ฮีโร่ตัวนั้นแม่งจะไม่เหมาะกับการซื้อวลาดก็จะซื้อวลาดเอาแค่แบบออกันน่ะทีมไฟอ่ะนะทีมนึงมีออร่าอีกทีมนึงไม่มีออร่าแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครได้เปรียบเวลาออ5แล้วยิ่งแบบลองคิดภาพว่าเป็ดบูมไปพลาดไฟตรงกลางมันพลาดเองซะเยอะเว้ยช่วง 10-20 นาทีอะไปพลาดไฟกับฟอลคอนที่เขาพร้อมกว่าในช่วงกลางเกมวีเวอร์เขาเล่นได้ไวกว่าโทรอยู่แล้วแล้วฝั่งตรงข้ามเขามีออร่าฉะนั้นสู้กันก็คือเหมือนไประเบิดเกมตัวเองอะแบทเกมนี้รวยนะครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นอกจากทำคลิปถ้าอยากให้แบทเปิดสบายแบทต้องมี BKB ด้วยอย่างเวลาแบทจะเข้ามาเปิดเงี้ยเจอไลออนสกัดเฮกสตันสวนก็คือเจ๊งละตายคาลาโซ่ไปเลยเลนเขาแข็งจริงแต่ว่ากลางเกมเนี้ยเขาพลาดเยอะไปหน่อยสลับเบ็ดปูมานะโดยเฉพาะไทนี่ GPK นี่คือเปิดไทฮันเตอร์กี่ครั้งก็คือชิบหายทุกครั้งที่เปิดไทโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่รอดูกันต่อเกมสุดท้ายครับยังมีเกมที่3ครับผมสำหรับคู่นี้โอเคครับเข้าสู่เกมสุดท้ายครับแมตช์พอยต์แล้วเข้ารอบชิงถ้าชนะสำหรับเกมนี้ส่วนแพ้ลงรอบชิงสายล่างนะครับชนะได้การันตีท็อป2รายการนี้เลยนะเป็ดบูมได้ First Draft ครับเกมนี้แล้วมากับตัวเก่งของ GBK ที่ Falcon แบนมาในเกมแรกก็คือ Storm ของ GBK
ัวโคตรมั่นใจของเขาขนาด First Pick Storm ไม่เหงื่อชนะเลยเว้ยฟอลคอนมากับฮีโร่ที่แปลกหูแปลกตาหน่อยครับผมเป็นชาแมนนะมาจับสตอร์มอ่ะแต่ถ้าเทียบระหว่างชาแมนกับไลออนน่ะชาแมน2เวลแรกเทรดเก่งกว่าไลออนมาเทรดเก่งตอนใช้ดูดมานาแต่ถ้าเป็นชาแมนเนี่ยเดินเข้าเลนไปดาเมจ70เอเธอร์ช็อค140แล้วก็แชคเคิลได้ดูดเลือดด้วยอันนี้คือแรงกว่าชัดเจนแล้วก็เฮ็กซ์ของชาแมนเนี่ยได้บัฟมาหลายแพทช์แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เฮ็กซ์ชาแมนถ้าผมจำไม่ผิดคือแอมดาเมจ 35% นะครับตัวคุณจะบางกรอบเลยเวลาคุณโดนเฮ็กซ์เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ผมรู้สึกว่าเขาตั้งใจบัฟมาเพื่อจะมาใช้สู้กับเมตากล้ามเนื้อช่วงที่ใหญ่นะเว้ยแต่สุดท้ายมันไม่ได้ฮิตขนาดนั้นคือคนก็พูดถึงบ้างแหละว่าเอ้ยเนี่ยเขาบัฟมาขนาดนี้คือแบบกะว่าจะให้มาฆ่าพวกกล้ามเนื้อเมตาแบบตอนทีไอเลยแต่ไม่มาถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีพี่ปี้เล่นแค่นั้นฟอลคอนเป็นเซคันด์ดราฟต์ในเกมนี้แบนเชนแบนดูมแบนอีนิกมาโทรอนโตและแบนไลออนไปนะครับส่วนเฟส2แบนดูซ่าเพราะดูซ่าเจอทีมเบอร์ซอดูซ่าไม่สนใจดูซ่ามันฟาร์มไวมันไม่สนใจเลนเป็ดบูมแบนเรเซอร์กับดราก้อนไนท์ที่เป็นเฟล็กแบนสตรอมเคาน์เตอร์ก็คือปักแบนนากาสกิตเตอร์สุดหน้าเบื่อแล้วก็แบนไมเดนกดปักหน้ามาส่งเลือดส่งมานาให้กับสตอมก็คือพยายามชูสตอม GPK ให้แบนเป็ดบูมเข้าสู่โหมดเลีย GBK ครับผมนี่คือตัวเก่งเซฟนะ Keeper of the Light มันคือเลีย GBK ขั้นสุดอะพวกนี้มันคือไม่มีสกิลหยุดเว้ยที่จับต้องได้มันเป็นแบบตู้เติมเลือดเติมมานาวิ่งตีคู่กันไปกับสตอมก็คือห้ามหยุดอะสตอมอะถ้าสตอมแพ้เลนมาจะแย่มากๆเว้ยเพราะสตอมจะป่วยมากๆอันนี้คือแบบเหมือนบอส2ตัวมาเข็นงานข้างหลังอะถ้าว่ากันตามตรงคือต่อให้มึงแพ้เลนมามึงก็ต้องไปอะแบบคุณจะบอกว่าคุณป่วยไม่ได้เว้ยมันถ้าคุณป่วยใช่ไหมมันจะเทน้ำใส่เนี่ยถังเขียวถังฟ้าเทเลือดเทน้ำบอกไปเดินเกมแบบนี้ฟอลคอนกดไทนี่ไทนี่น่าจะเป็นไทนี่มิดนะครับเอามาจับเพราะปัญหาของไอ้สองซับเบ็ดบูมคู่นี้มันไม่มีสกิลหยุดที่แท้จริงก็จริงแต่ว่ามันพลิ้วมากคีปเปอร์กับปักหน้ามันวิ่งไวทั้งคู่ก็คือถ้าคุณส่งตัวล้วงเข้าไปแล้วล้วง1ชุดไม่ตายมันก็จะรีเซ็ตโคตรไวอันนี้ก็เป็นไทนี่กับชาแมนคอนเนคกันไทนี่กับทิปเปอร์ซอก็ได้เรามาเป็นเซเว่นครับผมเซเว่นที่ไม่สนใจว่าคุณจะพิ้วแค่ไหนเพราะว่ากูพุ่งไปต่อยแล้วก็ไม่สนเลนด้วยครับว่าจะเลนเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนดูซ่าฟาร์มไวเซเว่นทำเซปเตอร์ก็คือคอนสตอมแฮมเมอร์พุ่งบวกได้ล้างบัฟล้างบัฟที่ว่าคือเครือปักหน้าส่วนเบ็ดบูมก็คือถ้ามีฮีโร่มาคอนเนคกับสตอมจะดีมากเลยเพราะตอนนี้เหมือนให้สตอมไปเล่นอยู่คนเดียวอ่ะมาละฮีโร่ที่จะคอนเนคกับสตอมครับผมเป็นสลักและเล่นสลักเพราะว่าเล่นได้ไวกว่าเซเว่นด้วยก็คือตอนนี้ดาร์ฟเบ็ดบูมอ่ะมันใส่สุดขั้วเลยเว้ยมันคือเล่นเกมตามไม่ได้มันมีแต่แบบจะไปซัดหน้าเขาอ่ะเฟสสุดท้ายเบ็ดบูมแบนมิราน่าเพราะว่านี่คือทีมฟอลคอนวงเล็บทันดามันขาดซับ5ตอนนี้ของฟอลคอน
เบ็ดบูมก็เลยบอกว่านี่มันสูตรเดิมเลยนี่หว่าสูตรทันด้าโดต้าชาแมนซับ4เนี่ยซื้อไอเทมเพื่อทีมไม่ได้ชาแมนมันเล่นแบบไอเทมหลักตัวเองบิงอีเทอร์เรนพวกนี้ฉะนั้นก็เลยรู้ว่าไอซับ5เนี่ยมันจะซื้อของเพื่อทีมแล้วก็มาเล่นทามมิ่งเซเว่นเว้ยฮีโร่นั่นก็คือไมเดนกับมิลานาซึ่งก็โดนตัดแล้วทั้งคู่มีอะไรอีกบ้างดีเทคคี่ไหมเทคคี่สภาถ้าฝืนหน่อยก็เล่นไทนี่ซับ4แต่ส่วนตัวแบบชอบไทนี่มิดมากกว่านะเพราะว่าชาแมนมันไม่ควรเล่นสภาครับฟอลคอนแบนแมกนัสกับสลาด้าเพราะว่าเลนเซเว่นมันจืดอะมันไม่ทำอะไรเลยก็คือแมกนัสมาแมกนัสก็ฟรีฟาร์มเอสลาด้ามาก็ทุบเลนเซเว่นถ้าเล่นชาแมน5ไม่มีใครซื้อออร่าให้ทีมนะผมไม่เคยเห็นใครเล่นชาแมนซับ5เลยมีแค่คนเดียวที่เล่นคือพี่ปี้เลยไม่ค่อยเชียร์แบน NP ซับ5เซนทอร์ออฟเลนเซนทอร์คอมโบคีเปอร์ด้วยสตันชาร์จรีมานาถ้าอยากทำวาโซ่เคาน์เตอร์ก็ทำได้เพราะว่าคีเปอร์ทำได้อยู่ทำของให้ทีมอะแก้ทิมเบอร์แก้เทนนี่แก้เซเว่นในชิ้นเดียวสเปลดาเมจแรงนะเซนทอร์มีเวลคีปเปอร์มีโซลาบลายที่เป็นแอมสกิลเรามาเป็นฮัสก้ามิดตบสตอร์มว่ะโอ้โหเล่นชาแมน5แล้วใครซื้อของเพื่อทีมอย่าบอกนะว่ามึงซื้อของเพื่อทีมด้วยชาแมน5มันไม่เหมือนเอมิลาน่านะเว้ยไม่เหมือน NP ด้วยนะอันนี้คือฮัสก้าตัวเก่งมารีนครับผมต้องยิ้มไหมแบบนี้คือถ้าไทนี่มันก็แค่สู้เรื่องคลิปนะเว้ยแต่ฮัสก้านี่คือมันกะจะตบเลนกระจุยอะแล้วก็15นาทีแรกของเกมฮัสก้าเข้าโรชานได้ฮัสก้า10ถึง15เข้าโรชานได้เลยแล้วดาร์ฟมันอยู่ฝั่งอะไรเรเดียนปกติเรเดียนต้องรอ20ถึง25ถึงเข้าโรชานถ้ามันชนะมันน่าจะยิ้มอะก็แบบGP Cake ก็เล่นสตอร์มเหรอตัวเก่งเหรอเออกูก็เล่นฮัสก้าตัวมั่นใจเหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงเมตาฮีโร่เนี่ยสตอร์มมันเทียมากกว่าฮัสก้านะคือมันไม่มีใครเล่นฮัสก้าไว้ง่ายมันมีแค่ทีมนี้ไว้ที่เล่นฮัสก้าตั้งแต่ช่วงแพทช์ที่แล้วละเพราะมันคือ ATF กับมารีนเล่นทั้งคู่แต่คุณน่าจะเคยเห็นไอ้ GBK เล่นแมชอัพเสียเปรียบมาเยอะแล้วนะไอ้แบบอย่างปักเจอไวเปอร์อะไรเงี้ยมันยังเล่นได้คลีนเลยอย่างสตอมเจอฮัสก้าอย่างเงี้ยสตอมก็คือฟาร์มเก่งคือมองว่าถ้าใจเย็นไม่ได้หุนหันพันแล่นไปไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วคือรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเสียเปรียบเข้าสู่เกมสุดท้ายครับแมตช์พอยต์เกมที่3ผมทีมฟอลคอนครับอยู่เรเดียนส่วนเบ็ดบูมอยู่ฝั่งใดเดี๋ยวมาดูกันว่าชาแมนซับ5ที่ไม่เห็นใครเล่นเลยจะเป็นอย่างไรนะแล้วก็ฮัสก้าทิมเบอร์ซอไทนี่แกรนด์มาสเตอร์เทียร์ครับผม
แต่พูดถึงไวเปอร์ฮัสก้าความต่างคือฮัสก้าตีโรชานและตีป้อมเก่งกว่าไวเปอร์คือต้องมีฉาดถึงตีป้อมได้แต่นั้นเนี่ยฮัสก้ามันชนะเลนเสร็จแล้วมันก็มีเนี่ยเปิดเซอร์เกอร์บัตแอทแทคสปีดบูสต์ฟาร์มมันก็ยังได้เปรียบตรงนี้อยู่สลักคีย์ดิฟิซอลเบสมานะถ้าเลนผ่านสบาย10นาที11นาทีมีดิฟเบสอย่างเงี้ยเซเว่นทิมเบอร์จะมีปัญหาแล้วดูไทนี่ซับ4คริสไทนี่ซับ4เปิดบูทมาอันนี้น่าจะเล่นตัดคลิปทิมเบอร์ซอร์จะได้ไม่ต้องเจอกับสลักอันนี้ก็โนเลจระดับหนึ่งเคยมีคนถามคริสในสตรีมว่าอะไรคือหลักการในการเล่นซับ4ซื้อบูทก่อนกับไม่ซื้อคริสบอกว่าในเกมทั่วไปอย่าหาทำในแข่งทำได้เพราะว่าเรามีเป้าหมายอย่างเช่นเปิดบูทใหม่อย่างเงี้ยคือคุณได้ตัดคลิปสบายขึ้นจากมูฟสปีดของคุณไขศัตรูได้อย่าเจอปักหน้าอ่ะปักหน้าคือวิ่งไวเจอสลักก็วิ่งมาเพื่อดูดสแตทคุณนี่ก็เลยอยากจะไขด้วยอ่ะโฟกัสเล่นคลิปปิงละปุ๊บไปเนี่ยถ้าเป็นในระดับแข่งคือมันจะนัดกันอยู่ละอ่ะเดี๋ยวจะเอาเล่นคลิปนะปิง4เรียบร้อยแต่เปิดบูทอ่ะมันทำให้ซับเล่นสบายอยู่ซับ4นะจะเดินไปตัดเคลียร์ก็ได้จะเดินมาบล็อกแคมป์ก็ได้แต่แรกการที่ตีเทรดห่วยเพราะไม่ใช่สแตทแต่พอเป็นบูทเว้ยปักหน้าคือวิ่งเข้าไทนี่ปกติปักหน้าไม่วิ่งไวมากเลยเห็นไหมไทนี่ต้องซื้อบูทอ่ะถึงจะวิ่งเท่าไทนี่อ่ะผมให้เลยว่านี่เป็นไทนี่ซับ4ที่เล่นคลีนมากในจังหวะเทรดทั้งหมดที่ผ่านมาคือเล่นแบบผู้ชำนาญการอ่ะส่วนเลนกลางครับโดนโซโล่คิวไปแล้วเรียบร้อยย้อนไปดูนิดนึงว่าพลาดยังไงแล้วถ้าให้ย้อนไปมากกว่านั้นเพราะอยากรู้เลเวล1อัพอินเนอร์ไฟตามปกติแล้วรีบทำตัวขึ้น2ก่อนนะฮะอันนี้ผมขึ้นไปดูนี่มาเลยควินสอนเล่นมิดเลนตอนเจอกับแคปิทอลิสต์มันแบบชวนควินมาทำคลิปสาระควินบอกว่าแมทช์อัพฮัสก้าคือฮัสก้าต้องขึ้น2ให้ไวที่สุดเพื่อจะเอาหอกไฟมาสแปมกดดันฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวพอ2ปุ๊บใช่ไหมหยอดหอกไฟเนื้อไฟบูมตายเลยสตอมเข้าป่าเลยครับสตอมจังเกิลเคยเห็นสตอมซับ4มั้ยเพราะอะไรมันจังเกิลได้เว้ยคือรู้แล้วว่าพลาดตายฮัสก้าคือเลเวลไปเลเวล4แล้วอ่ะคือถ้ากลับเข้าไปเล่นเมย์1ทีคือก็ภาพเดิมอ่ะคราวนี้มอรีนก็ฟอสผักคลิปเข้าหน้าป้อมเว้ยแล้วก็ไปหา TPK ในป่าก็คือเวลาคีมันเข้ามาหน้าป้อมอ่ะ GPK มันก็ต้องพยายามกลับเข้ามาหน้าป้อมมาเอาเลเวลซึ่งแน่นอนว่ามารีนก็จะเก็บทุกอย่างเว้ยทั้งลาสคีปแล้วก็ดีนายครับผมไม่ให้ GPK ได้อะไรสักอย่างดูสกอร์คีปตอนนี้18/11/12ขยี้แบบขั้นสุดอ่ะทอสมาเฟิร์สด้วยเวลลิงเดดคริสยังไม่มีสตันนะครับอีกหนึ่งสกิลก็คือยังไม่มีอวาลานซ์ก็ยังไม่เลเวล3จับต้นไม้แปะบอลเกเนตไปไนท์ฟอร์โดนปาต้นไม้ตายปุ้ยมีก๊อก2จากสติ๊กก็เลยขาดดาเมจไปหยุดคลิกเดียวเองคือเลนบนมันเล่นแบบชำนาญการจริงๆอ่ะโตลันโตจัดการคริสที่มาลึกไปแต่ว่าชีวิตของไนท์ฟอร์ยังชิบหายอยู่ดีสังเกตสลักเกมนี้นะซื้อเบเซอร์สลักซื้อเบเซอร์เพราะว่าเอาเลือดเวทแบนมันไม่ได้เลือดเท่ากับเบเซอร์ครับเขารู้ว่าเขาจะโดนทิมเบอร์ไทนี่คอมโบผมเลยแค่ว่าไอ้เลนบนเนี่ยคือมันเล่นคลีนตั้งแต่ตอนนาทีแรก2นาทีแรกแล้วนะคือแบบเล่นเก่งจริงคู่นี้
เก่งเพราะอะไรเพราะมันเล่นฮีโร่ชำนาญของมันเว้ยเลยล่างเป็นไงบ้างเซเว่นทำ power trade เซฟชาร์จแย่งคีปสนิคิงอัพจับ2มานะเดี๋ยวนี้จับชาแมนมีฟื้นเลือดนะครับทำดาเมจแล้วฟื้นเลือดอัสกาอัมเลตชิ้นแรกปกติแล้วก็เอาวอร์ดเข้ามาปักเพราะว่าสตอมจะฟาร์มตรงนี้สตอมมี3แคมป์ที่จะฟาร์มมีแคมป์ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วเล่นบนเป็นทิมเบอร์ซอเว้ยทิมเบอร์ซอที่ชนะเลนแล้วด้วยทิมเบอร์ก็จะอยู่คนเดียวได้ทำให้อะไรทำให้ไทนี่ว่างครับแล้วไทนี่ก็จะไปเดินไล่ GBK อีกแล้วปัญหาคืออะไรจำคำที่เราคุยกันตอนแรกได้ไหมดาร์ฟเป็ดบูมดาร์ฟเนี้ยมันคือดาร์ฟที่มาเลีย GBK เว้ยซับ4ละ5คือมาแบบ GBK ยังมันต้องเดินเกมป่วยก็ต้องเดินไม่งั้นพวกเราจะเหลืออะไรพวกเราจะหยิบมาทำไมวะคีปเปอร์กับปักหน้าแล้วมันโดนฮัสกาตบเลนเว้ยมันกลายเป็นคนป่วยติดเตียงแต่ถูก2ซัพพอร์ตที่ดาร์ฟมาเนี่ยเหมือนฟีลประมาณว่ามึงต้องไปเดินเกมไม่งั้นพวกเราไม่มีประโยชน์ส่งซับมารับเลเวลเลนกลางนะครับเพราะว่ามิดเลนเข้าไม่ได้นะคราวนี้มันมี2ช้อยแล้วสำหรับเบนบูมว่าจะฝืนหรือจะยอมปล่อยไปก็คือแบบตอนนี้เล่นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรอให้มันมีของก่อนแล้วค่อยเล่นละกันแล้วคุณดู GBK ใช่ไหมไม่ซื้อขวดด้วยเพราะอะไรขวดไม่ใช้สำหรับเกมนี้ครับเกมนี้ไม่ได้กดขวดอยู่แล้วเพราะต้องฟาร์มป่าแทนนี่ได้ Invis Rune แล้วก็วิ่งมาหา GBK ต่อGBK วิ่งกลับบ้านไปซื้อยามานาครับส่วนเลนบนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ไนฟอร์เสียขวดยาไปครับเจอ ATF ติ๊ป1ทีเก็บทุกอย่างเก็บ Power Rune เก็บ Bounty เอ้ยสตอมกลับมาเล่นป่ะเซอร์ไพรส์อาวาลันแล้วก็ทอส่งให้มารีนมีเคลือบช่วยจากโตลันโตครับผมแล้วฟริตเดินเช็คต้นไม้เจอเซฟ TP มาซ้อนโอ้ยนี่เป็นคิวของ GBK หรือเปล่าโอ้ไม่ก็ GBK บอกว่าจะมีคนมาตายกูยังไม่ได้คิวอีกแล้วเนี่ยหยอดบล็อกเกเนตไปตอนนี้ต้องตั้งสติดีๆครับผมเคลือบบลาสคอมโบก็ไม่ตายแล้วโดนหอกไฟตายว่ะคือโดนหอกไฟที่ฝากฝังไว้จนตายโตลันโต TP มาแย่งวิสตอมแต่มาไม่ทันสนีคิงเก็บไปแล้วสนีคิงเบิร์สด้วยเอเธอร์ช็อคแล้วก็แจ็คเกอร์เอ้ยตายแล้วมันขายไป1ติ๊กว่ะมันเคลือบยื้อผมแล้วมีเอโร่มาซ้อนด้วยเกมพลิกอ้าวไม่มีสตันแล้ว TP ดิอ้าโอเคคุ้มเขาจ่ายสตันเขาเบิร์สปิดไม่ได้เหมือนกันส่วนเซเว่นเลนล่างก็คือไม่สนใจเซนทอร์ละรีบดันคีปออกไปจากเลนแล้วก็ฟาร์มป่าครับผมฟาร์มแบบ2กองไวกว่าทางฝั่งของเบ็ดบูมเยอะได้2วิสตอมเงินนํา 3,000 ตั้งแต่ช่วงต้นเกมและสลักก็คือไม่มีซับอยู่เลนเพราะว่าซับต้องไปช่วยเลนกลางทั้ง2ซับด้วยนะต้องไปช่วยเลนกลางทั้งคู่เลยเลนกลางคือแบบบัดตบมากเห็นสกอร์คลิปสตอมนะครับคลิปสกอร์เยอะดีครับแต่เงินจริงๆเป็นแบบนี้ครับเพราะนั่นคือคลิปป่าครับมันเป็น CS จากคลิปป่าอุ๊สนีคิงเฮกแล้วก็แชคเกอร์สตอมจัมมานาหมดหลอดแล้วได้แค่นี้แหละโอ้เราสนีคิงได้แอมรูนด้วยแล้วเก็บทาวเวอร์ไปครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่ฮัสก้ามันเหนือไวเปอร์ไวเปอร์ทำไม่ได้เรื่องตีฟอมเนี่ยไนฟอร์พยายามดูดเลเวลให้ได้เลเวล6นะสภาพเกมตอนนี้คือเพราะสตอมเจ๊งครับทำให้แผนเลีย GBK ของเบ็ดบูมพังผมรู้สึกว่าเบ็ดบูมปกติเป็นทีมที่ดูจะซับซ้อนกว่านี้นะแต่เกมที่มันดูง่ายเกินไปหน่อยสงสัยว่าค่าความ respect ของ Storm GBK แม่งสูงมากเลยเว้ยโอ้โหแล้ว ATF เดินขึ้นมาเช็คป่าเจอคีป่าขอฟาร์มเหมือนละกันตรงนี้ครับโตลันโตเลยนะแตกคนดีไนฟอร์ยังเวล5อยู่เลย ATF เวล7แล้วคือทีมมันเชื่อมั่นมากๆขนาดแบบ Storm First Pick แล้วก็ไม่กลัวโดนเคาน์เตอร์ด้วยDyer should look to their partners.
จะว่าไปแล้วนี่เป็นหนึ่งในกับดักได้เลยนะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณรับมือสตอม GPK ได้คุณก็ปล่อยให้เขาเล่นไปเว้ยแล้วก็ไม่ต้องแบนเพราะถ้าไม่แบนเนี่ยเขาก็น่าอยากจะเล่นมากๆเพราะเขาชอบ first pick ทุกครั้งด้วยความมั่นใจ10นาทีฮัสก้าเงิน 6,000 ครับผมไลฟ์เบรกใส่มิเอโรจ่ายสตันไปแล้วคุณ TP โตรอนโตได้คริสอวาลันทอสเติมดาเมจไม่ตายจริงนะแต่ว่าเราได้ TP TP ซัพพอร์ตคือเกมเบ็ดบูมมันก็เลยกลายเป็นเกมที่แบบเหมือนกับว่าอยู่ในกำมือของฟอลคอนแล้วอะวาร์ปมาดูรูน10นาทีผมเจอเซฟผลักมารีนออกรูนออกเป็นด้านขวา GPK ใส่จังหวะนี้ครับเก็บไปส่วนมารีนก็ขอเก็บคิวเซฟละกันโอชิปหายด้านขวาก็ไม่ได้รูนอีกเพราะคริสมาตัดอินวิสทันนะไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยตอนนี้ก็คือแผนพังหมดเลยครับสลักเกมไวสตอมเกมไวไม่เกิดขึ้นจินตนาการภาพตอนนี้นะสองซัพพอร์ตของทีมเบ็ดบูมก็คือเป็นหัวหน้างานของพวกคุณครับส่วนสลักกับสตอมคือลูกจ้างบอสนี่คือเอาไม้สกิลแล้วเฮ้ยเดินเกมดิเดินเกมถ้าพวกเองไม่ทำงานแล้วกูจะเอาอะไรแดกชาแมนปักเสางูดันป้อมโอ้โหรถถังคันนี้ครับเลือดเหลืออยู่แค่85แต่มันได้ยิงป้อมอีกนายฟอร์บอกแทงเสางูแล้วกันนะช่วยยื้อเวลาไปได้สักหลักวินาทีแล้วกันเพราะว่าการตบเลนกระจุยทำให้เกมมันชิบหายขนาดนี้คือเลนบนมันก็ไม่ควรจะแย่ขนาดนั้นนะแต่มันเป็นเพราะว่าฝั่งฟอลคอนเล่นดีกว่าเอาแค่จังหวะที่คริสเปิดบูทมาแล้วมาตีเทรดอ่ะผมให้เลยว่าคริสเล่นดีกว่ามากๆแบบเล่นไทนี่โคตรคมอ่ะจังหวะเทรดเข้าจังหวะวิ่งออกพอสตอมมีปัญหาซับทุกคนก็ต้องมาช่วยสตอมตอนนี้ก็เลยเป็นวันไซด์ครับโดนโถมอย่างเดียวจนกว่าฟอลคอนจะพลาดไปแจกบิ๊กคิวมารีนได้ฮาวเบิร์ตแล้วนะฮัสก้าคนอื่นน่ะจะมักจะฟาร์มจนได้ BKB แล้วค่อยเล่นคือเอามาชนะเลนแล้วก็ฟาร์มอัมเลดฮาวเบิร์ต BKB แล้วเล่นแต่มารีนเป็นฮัสก้าที่อัมเลดมาแล้วเล่นเลยเว้ยแบ็คทอสส่งให้สนีคิงจับแล้วก็เก็บคิวครับถ้าจำได้นะผมพูดเรฟเฟอเรนซ์นี้ตั้งแต่ตอนฟอลคอนเริ่มแข่งละตอนช่วงทัวร์สิ้นปีที่แล้วอะว่านี่คือความแตกต่างของฮัสก้ามารีนกับฮัสก้าควินเลยฮัสก้าคนอื่นเขาจะแบบชนะเลนเรามีแพสซีฟฟาร์มเก่งเราก็จะฟาร์มจะได้เทมแล้วค่อยเล่นแต่เมื่อกี้คุณเห็นไหมมารีนอะตั้งแต่9นาทีไม่ไปยืนรอแก๊งคนแล้วอะอย่างสตอมเจอฮัสก้าเรารู้อยู่ว่าเสียเปรียบถ้าสตอมไม่พลาดตายก็อาจจะดีกว่านี้ฮัสก้าไม่รวยอะไรขนาดนี้อันนี้ก็สโมคคาร์วอร์ดด้วยเนี่ยที่ทุกวันนี้เกมมันเอื้อให้โถมจบได้ไวขึ้นก็เพราะอะไรมูลค่าของการคิวมันได้สูงขึ้นถ้าคุณกล้าจะเล่นไฮริสก์คุณก็ได้ไฮรีเทิร์นสโมคมาเจอเป็นไทนี่แล้วถ้าสตอมไม่ได้คิวสตอมก็จะคิวมากโอเคครับยอดเยี่ยมสตอมได้แอซิดอีกแล้วคือสตอมแบบจนมากๆแล้วก็ต้องซื้อวิสเปดไปทำเกมโซโลคิวโตรอนโตไปครับ ATF ได้อะไรบ้างตอนนี้เวลคาย่าขึ้นอีชาวแล้วคือพอมีอีชาวมันก็จะไม่โดนสตอมหรือเซนทอร์เบิร์สก็คืออมตะดีๆนี่เองคริสฟาร์มขึ้นบลิงส่วนเซเว่นเอ็กโค BKB ตอนนี้คือสกิตเตอร์แม่งฟาร์มชิลแล้วอะไม่ต้องรับรู้เลยครับว่าโลกนี้แม่งเป็นยังไงเพราะว่าทุกคนมันทำให้หมดละสนีคิงเล่นชาแมนซื้อดำว่ะ
คือสุดท้ายแล้วอ่ะสนีคิงก็คือเอาซับ5ทุกตัวบนโลกใบนี้มาเข้าตำราทันดาไม่ว่ามันจะเป็นฮีโร่อะไรก็ตามแล้วไม่มีใครหยุดทิมเบอร์ซอได้ทิมเบอร์ซอแบบฟรีมากทิมเบอร์เชนไล่ GPK ได้ครับผม ATF บอกว่าคนที่แทสทอกเก่งกว่าผมเนี่ยก็คือควินเท่านั้นไม่ใช่ GPK อันนี้มันพูดจริงนะอาวารันเซตปึ๊บตายเลยเรียบร้อยโอ้โหสตอมบินได้ครับทิมเบอร์ซอก็ทิมเบอร์เชนตามได้ครับโอเคตอนแรกนึกว่าพอสแล้วยิ้มตอนนี้มันไม่มีภาพแล้วเว้ยมันชนะเลนน่ะจะว่าไปแล้วนี่คือปัญหาจริงๆเลยนะเป็ดบูมอ่ะทีมที่ชอบโฟกัสเลนเฟดครับมาเล่นในเกมสุดท้ายเป็นไงบ้างเซนทอร์เลนแข็งเข้าใจได้แต่พอจบเลนแล้วเซเว่นไม่สนใจเซนทอร์แล้วสตอมก็เก่งเลนครับมิดเลนชนะเมตาฮีโร่มิดเลนได้แพนโกปักอะไรพวกนี้แต่ไอ้นี่ไม่ใช่มิดเมตาเหนือความคาดหมายจะบอกว่าเหนือความคาดหมายขนาดนั้นไม่ก็ไม่นะเพราะว่านี่คือฟอลคอนเว้ยฟอลคอนมันชอบเล่นทัสก้าต้องบอกว่าเบ็ดบูมไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอทัสก้าเกมนี้มากกว่าแบบคิดซะว่ามันเอาเมตามันคงไม่หยิบหรอกแต่นี่คือฟอลคอนครับทีมพลังฮีโร่กูเก่งอะดิอย่างสลักเจอทิมเบอร์อย่างเงี้ยสลักหยิบมามันไม่ได้เป็นฮีโร่การันตีชนะทิมเบอร์นะมันแค่แบบเล่นได้ไวชนะแพ้อยู่ที่ซัพพอร์ตด้วยส่วนหนึ่งเมื่อกี้คือโดนไป1ชุดอะ1ชุดคือ 70% HP อะพอดูจังหวะเทรดของคริสตอนเลเวล1เลเวล2ก็คือรู้แล้วว่าเออเล่นเทรดเดือดจริงที่สลักจนสลักเกือบตาย16นาทีครับป้อม3แล้วปักเสางูโอ้ชาแมนยังเสางูเวล1อยู่เลยเอ้ฟาร์มถึงไหนแล้วอ่ะนายฟอร์ตอนแรกจะซื้อดิเบตจะได้ไหมซื้อเมสเลเยอร์แล้วไม่โถมแล้วครับผมขอโทษสตอร์มมีวิชเปรดแล้วนะครับแต่ตอนนี้ไทนี่มีบิงแล้วถ้ามีใครโชว์ตัวแล้วก็โดนไทนี่บิงซัดแน่นอนบิงแล้วคอสมาให้สนีคิงจับต้องเล่นอย่างระมัดระวังเปลี่ยนใจมาเอาป้อมกลางก่อนครับผมตอนนี้ไงก็โคตรได้เปรียบไปแล้วเพราะมีเอจิสนะต้อง4นาทีจะทำอะไรก็ทำเพราะฝั่งตรงข้ามทำอะไรไม่ได้ได้แค่กำหมัดอย่างเดียวโอกาสชนะ 15% ครับสำหรับเบ็ดบูมผมจะให้แบบว่ามันเป็นภาคต่อด้วยมันเป็นเรื่องของ Butterfly Effect ถ้าเกมนี้เล่นบนไม่ได้สบายขนาดนั้นไทนี่จะไม่ว่างมาป่วนสตอมฟาร์มป่าสตอมถ้าไม่แจกคิวฮัสก้าเล่นตั้งรับฟาร์มไม่มีไทนี่มาป่วนสตอมก็จะได้ฟาร์มเห็นไหมมันเป็นผลจากหลายๆอย่างมารวมกันเว้ยทิมเบอร์สบายเกินไปชนะเลนเพราะไทนี่คุมตอนแรกชนะคีปไป10ตัวไทนี่แม่งว่างมายืนเป็นกันชนไม่ให้สตอมฟาร์มเข้าเลนก็ไม่ได้ฟาร์มก็ไม่ได้เบ็ดปูมก็ต้องเอา2ซับมางัดออกอีกไม่งั้นเปิดที่ฟาร์มให้สตอมไม่ได้คือทุกอย่างมันต้องเป็นกองให้สตอมอะสตอมเป็นฮีโร่แบบนั้นอะเป็นฮีโร่ที่แบบไม่สามารถเล่นเกมตามได้ทีมเลยต้องมาเอาอกเอาใจหน่อยครับเซนทอร์โดนจับครับผมสตันจังหวะแรกฟิตรอจังหวะวิงทอสแต่ว่ากดไม่โดนคือผมรู้เลยว่าช็อตไปแกเขาเอาลันเสร็จใช่ไหมเขาไปยืนนิ่งๆเขาจะรอไว้ให้เซนทอร์มันจ่ายสแตมป์พีดผมจะวิ่งไวแต่ตัวเองก็วิ่งไปดักแล้วก็ทอสแต่ว่าหลุดระยะมือไปหน่อยอ้าวเจอ GPK ฟาร์มอยู่หูปาด1ชุด
ีมาด้านบน TP หนีทันครับผมแล้วมีเซฟเดินมามงพอดีปกติสตอมมันต้องคุมแมปเว้ยสตอมต้องเป็นมาเฟียแมปแต่เกมเนี้ยไม่ใช่ชาแมนต่างหากที่เป็นมาเฟียแมป19นาทีไนฟ์ฟอร์ยังเพิ่งมีไอเทมแค่ชิ้นเดียวจริงๆเขาต้องมี2ชิ้นแล้วตอนนี้อ่ะดูเซนทอร์ครับเดี๋ยวผมหาเรื่องชกให้ถ้าเป็นคนที่ดูโดต้าไม่เป็นก็จะบอกว่าทำไมเซนทอร์ถึงไม่ซื้อบิงอะครับเออทำไมเซนทอร์ตัวนี้มันกากจังเลยไม่ซื้อบิงไปเดินเกมแล้วทีมจะเล่นยังไงนี่กูชกให้แบบตัวอย่างจะบอกว่าเซนทอร์เกมนี้ไม่ซื้อบิงเพราะอะไรป่ะทำเกมทำไมวะโดดเข้าไปตายดิเนี่ยฉะนั้นนี่คือไอเดียว่าทำไมเซนทอร์เกมนี้ถึงซื้อชีว่าไม่ซื้อบิงทำเกมไม่ได้อยู่แล้วจำไว้ครับถ้าทำเกมไม่ได้อย่าทำครับบิงไปแจกไม่มีค่าอันนี้เขาปล่อยนะปากเสางูเก็บบาแลกก็คือเบ็ดบูมยอมเทรดบาแลกเว้ยเพื่อจะให้ทีมตัวเองมีของขึ้นมาเซเว่นได้ BKB แล้วเงินนำสลักหนึ่งชิ้นในขณะที่สลักเพิ่งจะได้ Defusal Blade มาเอา ATF มาทางนี้พอดียัดแบสโซยัดโซโลบายอัดทุกอย่างที่มีแล้วด้วยพลังของชิว่าผมบวกดาเมจเข้าไปบิ๊กคิวไปแล้วไปแล้วอย่าอยู่เนี่ยดาเมจปิดคิวได้ก็คือได้ชิว่ามาช่วยแอมมีทั้งชิว่าแอมมีทั้งโซโลบายแอมแล้วก็แวสโซอีกเบ็ดบูมกดสโมกชาแมนมีเมคานิซึมมานะเนี่ยอันนี้หาเรื่องชกให้แบบจำลองชาแมนอะไรวะไม่ซื้อบิงเล่นเมคซื้อดำอะไรวะเนี่ยโปรเพเยอร์บอกว่าเออนี่แหละโปรเพเยอร์เว้ยสนีคิงชายผู้ทำให้ฮีโร่ทุกตัวแม่งกลายเป็นประทับตาทันด้าคือผมให้เลยว่าแม่งเล่นฮีโร่ทุกตัวแล้วแบบเหมือนประทับตาทันด้าทำไงให้ฮีโร่ตัวนี้ไม่มีความเป็นทันด้าวะแต่บิวแบบนี้คุณซื้อไปทีมไม่ชนะนะก็คือแบบเอาไปเล่นเองอะให้ผมจดแชมป์ทีไอเล่นหน่อยดีกว่ากิมเมอร์เมกดัมอะไรเงี้ยใช่ครับคุณเป็นสุดยอดซัพพอร์ตที่แสนดีครับแต่ทีมคุณแบกได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะถ้าไปเล่นน่ะแต่ถ้าเล่นปาร์ตี้5เพื่อนคุณน่าจะรักเพราะนี่คือสุดยอดซัพพอร์ตเลยมีทุกอย่างที่จะช่วยเซฟมึงอัสกา BKB เรียบร้อยเตรียมทำเซปเตอร์แต่ฟอร์ติฟายมาโหแล้วสลักอีกนานกว่าจะได้เซปเตอร์สุดยอดฮีโร่ดีเฟนส์บ้านครับคีเปอร์ออฟเดอะไลท์พยายามชาร์จไล่แกะออกไปเซนทอร์มีบิงกันนะเซนทอร์สามารถเซอร์ไพรส์ได้1จังหวะแล้วต้องเบิร์สให้ตายนะครับคุยกันไปดีๆแต่ผิดแล้วโฟกัสที่ฆ่าชาแมนแต่ชาแมนเฮกสวนว่ะโอ้โหเซนทอร์เสียจังหวะไปมีเคลือบจากโตลันโตช่วยผมเคลือบแล้วฮิวยื้อแต่สุดท้ายเมียโลกก็ตายอยู่ดีมือไวเหมือนเพ็ปเฮกมารอแล้วอ่ะผมไม่รู้นะว่าเมื่อกี้เมาส์เขาอยู่ที่ไหนนะแต่เหมือนสนีคิงนี่คือแบบรอแล้วเป็ดบูมเลือกตัวที่ฆ่าง่ายที่สุดครับผมเป็นชาแมนมันเหมือนไลออนได้แหละก็คือถ้าเราไม่ฆ่ามันมันก็จะจ่ายสกิลหยุดเต็มไปหมดเลยทีมเบสซอมีอีชาวแล้วเดี๋ยวทำชิวว่าต่อครับผมจะเป็นบูมตอนนี้คือขอแค่ยื้อเวลาให้ได้มากที่สุดก็พอมันได้คล้ายเกมแรกของฟอลคอนนะก็คือแบบจับมันสเปะสปะเละเทะไปหมดแล้วอะสภาพเกมไม่ควรเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราจะปล่อย Best of 3นี้ครับที่อุตส่าห์เล่นกันมาประมาณ4ชั่วโมงทิ้งไปแบบไม่พยายามมันก็เสียดายของอ่ะขาดดาเมจเซฟต้องกดขวดยาเชื่อแทงเป็นฉากเซฟนะรีคอร์ใช้กับสตอมดีมากเพราะว่าสตอมไม่ต้องมาจอยไฟมีไฟเดี๋ยวก็พามาเข้าไฟด้วยรีคอร์ลแล้วโลชานจะมาแล้วเดี๋ยวได้จิสก็โถมต่อครับเกี่ยวกับคัมแบ็ก 5%
แต่ความต่างคืออะไรป่ะเกมแรกอ่ะไอ้ทันด้ามันไม่ใช่ทันด้าฟอลคอนมันโดนโถมกลางเกมก็จริงมันเล่นแบบว่าจับมันเสียก็จริงแต่ว่าเขายื้อได้นานมากเขาทำคลิปไปแต่ลองสังเกตเบ็ดบูมดูเบ็ดบูมมันมีตัวทำคลิปจริงๆแค่คีปเปอร์ที่มันจะแบบไม่ต้องเสี่ยงชีวิตอ่ะมันอยู่ทีมฟอลคอนก็จริงแต่มาเล่นประทับตาทันด้าไว้ยังไงไม่มีทางที่จะลบภาพนี้ไปได้หัวได้เลยเพราะว่าผมเรียกทีมนี้เป็นทันด้าก่อนพวกฝรั่งอีกพวกแบบใน Reddit หรือข้อมูลต่างชาติมันเพิ่งมาพูดตอนที่สกิตเตอร์เขาบอกว่าไอ้ที่สกิตเตอร์มันเล่นนาการแล้วชนะ Extreme อ่ะที่สกิตเตอร์มันพิมพ์ใน Twitter ประมาณว่าเราต้องใช้แผนเก่าจากตอน TI อ่ะทำคีปแล้วก็หลบ TP ก็เป็นเซปเตอร์แล้วโลชานมาบนแล้วครับ25นาทีเกมนี้ ATF คิวน้อยมากนะ ATF ฟาร์มเยอะมากอ้าวเจอโตลันโตฟาร์มพอดีอะไรจะบอกว่าคิวน้อยได้คิวเลยไปต่อ BKB ตอนนี้3ตัวคอก็คือจะมี BKB หมดละส่วนฝั่งของเบ็ดบูมสตอม2ชิ้นครับใช้เวลาไป25นาทีคีเปอร์ซับมีหินเงินมาเล่งจะทำเฮกซ์ให้แต่ไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่านะเกมนี้อาจจะเกมจบก่อนตัดรีเจนทิ้งด้วยฮัสก้าไม่อยากเอาครับฮัสก้าต้องการทำตัวเองให้เลือดน้อยไม่ได้อยากได้รีเจนทาเลนเป็นอันติสโล2วินาทีบวกกับหอกไฟดาเมจแรงขึ้นสลักเซปเตอร์ละ23เอ้ย26นาทีมี3ชิ้นจะอ้อมเข้าด้านหลังนะเหมือนเดิมเลยโอ้โหแล้วไอ้2คนนี้มันรู้ไงมันเปิดวอร์ดรอแล้วเว้ยแล้วบิงหลบสวยโอ้โหเซนทอร์โดนเซเว่นชาร์จใส่ผมซุปเปอร์เซเว่นบวกกับ BKB ตบเซนทอร์หายอย่างไวGPK จำหนีขึ้นไฮกราวไปแล้วส่วนไนฟอร์ก็กดหมอกหลบ1จังหวะแล้วก็โดดขึ้นตามไปเห็นไหมช็อตเนี้ยคือฟอร์คอนมันโดนมาแล้วเว้ยไทนี่กับทิมเบอร์ซอวิ่งเช็คข้างหลังให้แล้วเปิดหัวก็คือรู้ว่าแม่งเข้าแน่ๆเลยเอาตัวถึกไปขวางข้างหลังนั่นแหละครับคุณหาเจอได้ในแบบเกมแข่งครับผมถ้าเป็นเกมทั่วไปเหรอก็ชาแมนเองก็ตายแล้วก็แค่นั้นเองจะไม่มีใครยืนระวังหลังแน่นอนหรือถึงจะมีก็มีแค่คนเดียวก็คือคนที่คิดว่ามันน่าจะเข้าห้องหลังชนะเลนเกมสบายเอพิเหลือ3นาทีเซเว่นมีชีสก็อดจะพร้อมในอีก30วิครับแล้วเป็นก็อดเลเวล3ด้วยโตลันโตมาวอร์ดให้ทีมานะเห็นน้อยก็ไม่เป็นไรครับโอ้โหแล้วไม่ได้ชีว่าเข้าไปใส่ตรงนี้ไงเซอร์ไพรส์เปิดสนิทรอบนี้สนิทตายมาวินโดดใส่ผมแลกกับเซนทอร์ไปมีโรก็หายอย่างไวไนฟอร์ใจหมอกแล้วแต่ว่าจิ้วจิ้วจิ้วมันเป็นการเอามีดขูดชัดๆไม่ใช่แทงครับผมแทงไม่เข้าเหมือนขูดเกาะเซเว่นน่ะมารีนอัมเลตท็อกเกอร์ไว้โดยกระชากไปก็ไม่มีปัญหารีเจนเลือดวิลร้อยครับผมพลังของแพสซีฟเปิดเซอร์เกิลบล็อกแล้วดูดิซับเทรดคอใหญ่ฟุบพลิกเข้ามาเอาวาลัน3ขอถึงคอมโบโอ้โหแล้วดูเชนคอมโบกับ ATF ปาดหายดับเบิ้ลคิว GG คอครับผมและเป็นทีมฟอลคอนครับผมได้เข้ารอบชิงชนะเลิศครับการันตีท็อป2ของรายการนี้ครับ
จอพลังฮีโร่กูเก่งของทีมนี้เข้าไปพลัง3แกรนด์มาสเตอร์เทียร์โหแล้วเกมนี้ก็คือเบ็ดบูมอ่ะแม่งระเบิดเพราะตัวเองเลยเว้ยเชื่อมั่นใน GBK Storm มากเกินไปโหใช่แล้วนี่มันเฮลส์คิทเช่นชัดๆภาพในหัวผมคือแม่งคือเฮลส์คิทเช่นเว้ย GBK ทำสเตชันเนื้อนะอ๋อได้ได้ได้เชื่อมั่นได้เลยกูสเตชันเนื้อเก่งมากเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมมันยังดิบอยู่ครับใครเสิร์ฟออกมาเนี่ยออกไปคราวนี้ใครซัพพอร์ตอ่ะซัพพอร์ตเซฟกับโตลันโต้ต้องมาจัดการแต่ว่าสเตชันเนื้อเน่าไปแล้วเละโดนปิดครัวอีกฝั่งหนึ่งคือแบบว่าเพอร์เฟกต์อ่ะส่วนฝั่งนี้คือโดนปิดครัว 2-1 ครับผมสำหรับแมตช์นี้แล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งรอดูกันต่อคู่ที่2เป็นทางด้านของทีม Liquid พบกับ Air Surrey ครับทีมสีฟ้าเหมือนกันระหว่างทีมหนึ่งที่มีคอนเซปต์แผนค่อนข้างจะตายตัวก็คือ Azurey นะกับ Liquid ที่ช่วงนี้นั้นมากับสไตล์การดราฟที่แปลกและแตกต่างเริ่มจะวิจัยมามากกว่าคนอื่นเขาแล้วมาในตอนท้ายของแพทช์นะก็ถ้าแพทช์หน้าไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่ฮีโร่ที่เขาแบบเติมเข้ามาในฮีโร่พูลมันยังเล่นได้ก็คือเขาก็จะได้ประโยชน์ตรงนั้นไปแต่ถ้ามันโดนเนิร์ฟก็ซวย